ันนี้วันที่3ของการปฏิบัติที่นี่นะได้หลายคนคงมีพัฒนาการทางด้านจิตปัญญาขึ้นมาบ้างคืออย่างน้อยๆก็เริ่มรู้เมื่อก่อนไม่เคยรู้ทีนี้ก็เริ่มจะรู้ว่าอะไรรู้จักว่าความทุกข์มันมาจากความคิดความทุกข์มาจากความยึดมั่นถือมั่นความคุดมาจากความอยากความทุกข์เกิดจากความไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตบางตัวเริ่มมีการยอมรับว่าความทุกข์นี่มันเกิดจากข้างในแต่มันยังไม่เห็นทางว่าจะเอามันอยู่ยังไงลองถามบางคนว่าทำไมจึงคิดไม่รู้เหมือนกันนะและจะเอาความคิดสงบลงได้ยังไงหยุดคิดได้ยังไงก็ยังไม่รู้ว่าจะหยุดมันได้ยังไงความทุกข์เป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายนะหน้าที่ของใครของมันอัตหิอัตโนนาโถไม่มีใครช่วยได้นะอันนี้มันพระสงฆ์หันหลังกลับนะคำว่าอัตหิอัตโนนาโถนี่ก็คือการที่เราจะต้องดับทุกข์ให้กับตัวเองทุกข์มันเกิดที่เราท่านบอกว่าไฟไหม้ที่เมืองไหนเราก็เอาน้ำเมืองนั้นมอดทุกข์มันเกิดที่ใจเราบางทีเราก็ไปตีความไปว่ามันทุกข์เกิดจากคนโน้นคนนี้นะเราก็อยากไปแก้คนอื่นความทุกข์เกิดที่ใจเราเราอยากไปแก้ที่ลูกที่หลานคือที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องไปแก้ที่วัตถุสิ่งของคือมันมองออกไปนอกตัวจะยิงไฟมันไหม้อยู่ที่ใจเราแต่เราไม่รู้จักใหม่ๆเรามาศึกษาตัวเองก็คือการศึกษาการมองเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักมันมีอารมณ์หลากหลายมากมายที่ต้องให้พัฒนาต้องแก้ไขมันไม่มีเวลาอะไรเลยที่เราต้องไปแก้ปัญหาโลกไปแก้ปัญหาคนโน้นคนนี้อะไรประมาณจริงตัวเราเองก็ยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้แก้ปัญหาไม่ให้ฟุ้งซ่านแก้ปัญหาไม่ให้มันคิดมันปรุงแต่งมันอึดอัดมันหงุดหงิดแล้วแก้ปัญหาให้มันเป็นอย่างที่ใจเราคิดคือส่วนมากเราก็จะมีอัตตามีตัวมีตนมีความรู้สึกว่าอยากให้เป็นแบบโน้นอยากให้เป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่เป็นไปดังเตาใจเราคิดนะแต่เราก็เชื่อว่ามันจะเป็นไปที่ผ่านมาชีวิตเราดำเนินแบบลักษณะอัตตาแบบนี้ทั้งนั้นนะคือแก้ปัญหาชอบแก้ปัญหาที่คนอื่นแก้ปัญหาที่สิ่งอื่นบางทีเรายังมีความสุขเนี่ยเราจะไปแก้ปัญหาที่ลูกเราโน้นเราคิดว่าถ้าลูกดีเราคงจะมีความสุขถ้าลูกเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เป็นเจ้าเป็นนายมีเงินมีทองเราน่าจะมีความสุขขึ้นมาอย่างความคิดมันไปโน่นถ้าเขาไม่ประสบความสำเร็จเราจะทุกข์มากความคิดเราเป็นอย่างนั้นจริงๆสุขทุกข์มันเป็นชั่วขณะหนึ่งๆนะคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคณิกะวาทเป็นคณิกะวาทะเป็นคำสอนที่เป็นลักษณะมีขณะเดียวเกิดขณะเดียวดับขณะเดียวมันไม่ได้ยืดยาวไปแต่ของเราเนี่ยพอเราดับไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่ากระแสปฏิจจสมุปบาทปฏิจจแปลว่ามันปฏิจปต่อกันความคิดเนี่ยความอยากความหลง
ความไม่รู้จริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นอันเดียวกันนะแต่ความเข้มมันไม่เหมือนกันเหมือนปลาร้ากับน้ำปลากับเกลืออย่างเงี้ยรสมันไปในทางทิศทางเดียวกันนะแต่ว่ามันเค็มไม่เหมือนกันความไม่รู้ความคิดความปรุงแต่งความอะไรต่างๆในใจเราเนี่ยพอเราไม่รู้เท่าทันมันปะติดปะต่อกันไปคือแทนที่มันจะทุกข์จากข้างในจากความไม่รู้ซะมันก็ไม่ใช่มันเป็นความอยากเพราะอวิชชาความไม่รู้แจ้งเดี๋ยวนี้เรากำลังทำความรู้ตัวเพื่อให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดสัมปชัญญะเพื่อให้เกิดความรู้ตัวต่อเนื่องและความตื่นตัวไปสู่ความเห็นความเข้าใจและกลายเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ความรู้สึกของเราเนี่ยรู้สึกตามสามัญสำนึกรู้สึกตามสัญญาขันสัญญาคือความจำเราจำมาจากสัญชาตญาณว่าชีวิตเราเป็นยังไงเราก็คิดตามนั้นแล้วก็ดำเนินไปตามนั้นไม่รู้ว่าผิดรู้ถูกเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าเราก็สืบทอดมาตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมแม้แต่ความเชื่อทั้งหลายเนี่ยเราก็เชื่อมายึดเอาตามประเพณีตามวัฒนธรรมเรามีศาสนามีลัทธิประเพณียังไงเราก็เชื่อตามนั้นนะแม้แต่การตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดเนี่ยเป็นความเชื่อที่ติดตัวเรามามีมาแต่กำเนิดไหมไม่มีแต่พอมาถูกใส่ข้อมูลเข้ามาแล้วก็เชื่อตามนั้นนะเรามีการทำบุญทำทานมีอะไรมากมายเพราะเราทำตามความเชื่อแต่ถามว่าเรารู้ความจริงไหมไม่รู้แล้วเราอยากรู้ความจริงไหมมันไม่มีเวลาที่จะต้องไปทำให้มันรู้ก็อยากรู้นะแต่อยากรู้จากปากคนอื่นอย่างนี้แต่เราไม่ได้รู้จากการฝึกฝนของเราเองอย่างตายแล้วไปไหนอย่างนี้มันไม่มีเวลาพอที่จะศึกษาชีวิตคืออะไรไม่มีเวลาเวลาไปไหนมันมายุ่งกับอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงมายุ่งกับการปฏิติปต่อกันของอารมณ์ของผัสสะอดคิดเรื่องนั้นไม่ได้อดไปทำเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนั้นก็ยังทำไม่จบเรื่องนี้ก็ยังคิดไม่ตกอะไรประมาณนี้คือจิตมันติดอยู่แบบนี้เลยไม่มีเวลาที่จะไปเรียนรู้ความรู้อันยิ่งแบบสิ่งที่เรียกว่าอภิปรัชญาหรือความจริงอันสูงสุดของชีวิตเนี่ยเราไม่เคยศึกษาไม่เคยเรียนรู้เลยบางทีก็คิดว่ามันเป็นอจินไตยเรื่องไม่ควรคิดเพราะคิดไม่ออกเพราะว่าการเข้าถึงความรู้อันเนี้ยมันไม่สามารถที่จะเข้าถึงด้วยความคิดเอาคิดดีขนาดไหนคิดเก่งขนาดไหนก็ตามเราจะคิดแล้วเราก็จะไม่พ้นจากวาระของขันธ์ 5เราเองความคิดเนี่ยมันจะอยู่กับรูปกับเวทนาเป็นเรื่องของสัญญาความจำเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องสังขารแล้วก็เป็นเรื่องวิญญาณการรับรู้จากผัสสะอายตนะทั้ง6นี่มันจะไหลเข้ามาอย่างเงี้ยดังนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะไปศึกษาเรื่องใดเลยความปฏิติปต่อของอารมณ์ในแต่ละวันเนี่ยเขาเรียกภาวะของสันตติหรือขณะสัญญาขณะสัญญาเข้ามาทางอายตนะสันตติความสืบต่อของอารมณ์แต่ที่เกิดแล้วมันก็ดับไปมันไม่ดับนะมันสืบต่อเป็นผลไปความอยากอันนี้ต้องให้เราไปทำอันนี้ทำอันนี้แล้วมันเกิดมีเชื้อของความอยากต่อไปอีกต้องไปทำอันโน้นทำอันนี้ไปมันไม่มีวันจบสิ้นทิฏฐิมานะเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ความคิดนะเวลาเราหลับมันก็หายไปแต่พอตื่นมามันก็มาติดอยู่ที่จิตเราเหมือนเดิมดังนั้นการศึกษาหาความรู้อะไรที่สูงขึ้นไปจริงๆเนี่ยถ้าหากเราไม่ตัดไม่ปล่อยไม่วางความรู้สึกเดิมๆหรือเราไม่เจอกัลยาณมิตรที่เขาชี้แนะให้กับเราแล้วเราละทิฏฐิมานะเก่า
ื่อจะไปแสวงหาความรู้ใหม่ได้เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะทำเพราะมันเหนียวมากไปปฏิบัติธรรมโอ๊ยไม่ไปไม่ได้ติดอันนั้นติดอันนี้ติดลูกติดล้านติดสามีติดภรรยาไปค้นหาชีวิตไหมเนี่ยจริงๆปฏิบัติธรรมเขาจะบอกนั้นเราก็บอกว่าชีวิตเดี๋ยวนี้เราก็ค้นหาอยู่ปฏิบัติธรรมว่าผมก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านผมก็ปฏิบัติอะไรประมาณแต่ถามว่ามันหายสงสัยแบบนี้ไหมมันไม่หายมันตัดกระแสพวกนี้ขาดไหมไม่ขาดก็ยังเหมือนเดิมเลยยังมีการผูกมัดอารมณ์เราจิตใจชีวิตสัญญาเวทนาอารมณ์อะไรยังปกติตลอดเวลาเลยเหมือนเดิมความคิดความผูกพันผูกมัดรัดรึงจิตใจเราเหมือนเดิมไม่มีขาดคำว่าความรู้นี่มันทุกมันเป็นขณะเดียวเกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่ดับมันผูกพันต้องไปทำมันนั้นต้องไปทำมันนี้นะเพราะจิตมันมีความเรียกร้องไงมีตัณหาเพราะมันมีความไม่รู้แจ้งอยู่ในตัวภาษาพระเขาเรียกว่าญาณทัศนะเราไม่มีความรู้แบบญาณทัศนะแต่มีแต่ความคิดเราก็เลยต้องไปเรียนหนังสือไปหาความรู้แต่ความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่ให้ได้รูปรสกลิ่นเสียงมันไม่ใช่ความรู้ที่ไปเติมให้กับจิตวิญญาณเพื่อกับการรู้แจ้งเพื่อดันดับทุกข์ที่เหตุที่ต้นตอของทุกข์จริงๆไม่ใช่การรู้ตามหลักของอริยสัจอริยสัจคือการมาสังเกตดูที่มันเกิดมันดับยังไงต่างหากอย่าเขาว่าความทุกข์นี่มันเกิดที่กายที่จิตแล้วมันกายนี่มันเกิดยังไงเนาะเราก็มารู้สึกอยู่กับกายพยายามที่จะให้รู้แจ้งกายตามรู้อาการกายท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานกายาคตาสติสติปัฏฐานกายานุปัสสนาหรือเรียกหนึ่งว่าการรู้รูปนามชีวิตมันไม่มีอะไรมีแค่รูปกับนามมีรูปกับอาการเคลื่อนไหวมาเฝ้าดูรูปนามให้มันชัดเจนให้มันเป็นกายานุปัสสนาอนุปัสสนาแปลว่าการเห็นแจ้งกับกายอันเนี้ยเราไม่เห็นแจ้งเห็นแต่กายเป็นของเราเห็นแล้วก็เกิดความใคร่ความอยากเกิดความยินดีเกิดความพอใจทั้งที่มันเป็นเนื้อหนังเป็นรูปรสกลิ่นเสียงเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นแค่รูปกับนามแต่มันก็ผูกมัดเราคิดว่าเป็นเราพอมีเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีของเรามีอัตตามีอัตนิยาขึ้นมาเราก็จะทำเพื่อสิ่งของเราอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็ของเราเพราะเรามีเราไงแต่การดูจนกระทั่งเห็นว่านี่เป็นแค่รูปเฉยๆเนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะรู้เขาบอกว่าพระมีแค่รูปนะพระสองรูปสามรูปยี่สิบรูปสามสิบรูปเป็นรูปพระเนี่ยไม่มีจริงนะโยมล่ะเป็นแค่ภาพเขาถึงเรียกว่าเจ้าภาพไงเวลาตายมรณะภาพโยมตายถึงแก่กรรมกรรมคือการกระทำสภาวะของกรรมการเกิดขึ้นของเหตุปัจจัยแล้วถึงเวลาหนึ่งมันถึงเวลามันถึงแก่กรรมมันก็ดับไปพวกหนึ่งยึดมั่นถือมั่นมากคิดว่ากูเป็นอันนั้นกูเป็นอันนี้มีตัวมีตนเกิดขึ้นมากมายหลากหลายก็ยึดมั่นถือมันมากเป็นสัญญาขันธ์ที่ผูกมัดแน่นในตัวเองพอตายเขาเรียกว่าอสัญญกรรมอสัญญกรรมสละสัญญาเนี่ยปล่อยวางพวกยึดมั่นถือมันส่วนมากจะเป็นเจ้านายใหญ่ๆที่เป็นตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ผู้มีตัวตนจริงๆเขาพยายามนะพวกนักปราชญ์ที่เขารู้จริงเขาพยายามสร้างเงื่อนไขผูกสับปรมัตถ์เอาไว้กับตัวเราเองเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจอย่างตายนี่ตายหวงตายหงคือตายแบบเรายังหวงสังขารสัญญาเวทนารูปธาตุขันธ์พวกนี้อยู่ปัญญามันยังไม่เกิดนะเขาเรียกว่าตายหวง
ถ้าตายแบบนิพพานปรินิพพานตายรอบคือดับสนิทตายแบบไม่มีเกิดไม่มีทุกข์ตายแบบธรรมชาติมันไม่มีอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่านิพพานคนนั้นนิพพานท่านนี้นิพพานนิพพานก็จะมีอยู่สองลักษณะคือนิพพานที่เป็นจะขันเหลือกับนิพพานที่ไม่มีอุปทานในเป็นจะขันเหลือนิพพานที่มีอุปทานในเป็นจะขันเหลือก็คือดับทุกข์แต่ว่าดับได้เป็นบางอันเป็นบางตัวอย่างเราดับโทสะดับโมหะแต่เรายังมีราคะอยู่ในตัวนี่ดับรักโลภโกรธหลงแต่ยังมีมานะน้อยๆอยู่ในตัวนี่ดับง่วงดับเหงาได้หมดแล้วดับทุกข์ได้อัตตาตัวตนความมุ่งหมายดับได้หมดนะแต่ก็ความรู้แจ้งความหลุดพ้นยังไม่สิ้นสุดอย่างนี้ความดับทุกข์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับพระอริยบุคคลที่เขาเรียกว่าเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์คือดับสังโยชน์ได้ไม่หมดคือดับทุกข์มันไม่เกลี้ยงในใจเราเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดเขาเรียกว่านิพพานแต่ยังมีอุปทานในเบญจขันธ์เหลือทีนี้เราปฏิบัติธรรมในปฏิบัติจนทั้งว่านิพพานไม่มีอุปทานในเบญจขันธ์เหลืออยู่นั่นก็คืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือจบหมดดับทุกเลยได้หมดเลยไม่มีเลยแต่ชีวิตรูปร่างสังขารนี้ก็เป็นปกตินะไม่ใช่ตายนะนิพพานไม่ได้หมายความว่าตายแต่ว่าการดับทุกความเป็นทุกเป็นในขณะไหนเป็นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ความหมดทุกหมดขณะไหนหมดในขณะที่พวกเราทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่นี่แหละดังนั้นไม่ว่าสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เองความหมดทุกข์ก็หมดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่ตายแล้วหมดทุกข์นะแต่เวลาผู้ศึกษาพระธรรมเวลาศึกษาเรียนรู้สัจธรรมก็จะมีลักษณะอยู่สองแง่สองมุมว่าเวลาคนปฏิบัติธรรมเอาเป็นเอาตายนะสู้กับมันพยายามเรียนรู้มันพยายามปล่อยวางมันปล่อยวางมากที่สุดคนไหนมีปัญญาแก่กล้าสติปัญญาบารมีเราสะสมมานานก็สามารถปล่อยวางได้ในเวลาที่ไม่นานบางคนปฏิบัติ3วัน5วัน7วันเข้าถึงที่สุดทุกข์แล้วแต่บางคนปฏิบัติทำพออยู่ได้พออยู่ได้แต่เขาถึงทำไม่ลึกนะเหมือนอย่างนางวิสาขาอย่างเนี้ยบรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบแต่ไม่มีการเก็บอารมณ์ไม่มีการฝึกการฝืนอะไรอาศัยแต่อย่างที่เขาว่าแหละดูจิตดูอารมณ์ไปก็จะอยู่เป็นผู้บรรลุโสดาบันอย่างเดียวเขาก็เป็นคนอุปถัมภ์พระศาสนาอุปถัมภ์พระศาสดามาเรื่อยๆมีความทุกข์แต่ทุกข์ไม่มากอะไรประมาณแต่บางคนพอเห็นทางแล้วศึกษาปฏิบัติลงมือจริงๆแล้วก็สามารถเข้าถึงภาวะที่ดับทุกข์ได้โดยการเจริญสตินี่แหละบางคนชีวิตอยู่ด้วยสกิทาคามีบางคนก็อยู่ด้วยภาวะของอนาคามีมากภาวะอยู่แบบนี้ดับทิฏฐิมานะราคะตัณหาแต่ว่าอวิชชาญาณทัศนวิมุตติเนี่ยมันไม่ถึงที่สุดทุกข์มันนะก็จะไปสามารถทำได้ตอนการจะปล่อยวางเนี่ยก็อยู่แบบสบายสบายพออยู่ได้ก็ไม่เห็นต้องปฏิบัติอะไรประมาณนี้
แต่พอถึงที่สุดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะรู้สึกว่ามันมีความผูกพันผูกมัดนะวิชาเรายังไม่เบิกบานถึงที่สุดเราจะต้องให้มันทำงานแต่ต้องดับทุกข์ให้ได้เกลี้ยงก่อนตายก็จะมีภาวะอันหนึ่งเวลาพระอัตถกถาจารย์เวลาเขาสังเกตคนอีกประเภทหนึ่งสามารถดับทุกข์ได้พร้อมกับการดับเบญจขันธ์ดับทุกข์ได้พร้อมกับการดับเบญจขันธ์คือดับทุกข์ได้ในขณะที่เราจะละสังขารหรือดับจิตตัววินาทีสุดท้ายเมื่อมันไม่มีอะไรชีวิตนี่มันไม่มีอะไรทำไมต้องยึดอยู่เวลาจะตายวินาทีสุดท้ายเนี่ยจิตมันปล่อยวางได้ตอนนั้นก็คือจะนิพพานพร้อมกับการตายคนเนี่ยนิพพานพร้อมกับการตายก็มีคือถ้ามีสภาวะธรรมมารองรับระดับหนึ่งเนี่ยตอนตายนี้มันจะทำเป็นเราไม่มีความรู้นะเกี่ยวกับการเกิดเนี่ยเราเกิดมาเป็นเรื่องเกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดมาเราต้องรับผิดชอบชีวิตเราจะตายเหมือนเราจะกำหนดเองว่าเราให้ตายแล้วไปไหนไม่ไปไหนเรามีชีวิตอยู่เราจะให้ทุกข์ไม่ให้ทุกข์เนี่ยเราเป็นคนกำหนดชะตาเราไม่ได้เหมือนผักลอยน้ำนะเหมือนขยะลอยน้ำแล้วแต่มันจะลอยว่ายไปทางไหนไหลไปทางไหนก็ได้คืออารมณ์ไหลเข้ามาทางตาหูจมูกความคิดอะไรเกิดขึ้นแล้วไหลไปทางนั้นไม่เป็นนะเราเกิดมาเราต้องเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตเราเองเราเลือกเกิดได้ว่าเราจะให้มันเกิดยังไงเกิดทุกวันละกี่ครั้งเกิดปัญญาเกิดความพ้นทุกข์เกิดไม่เกิดเรากำหนดได้หมดเลยถ้าเราเรียนรู้มันแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จมอยู่กับความคิดเดิมๆในสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นนะเราไม่มีความรู้อะไรที่เพิ่มเติมขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าความรู้ที่เกิดจากสัญญาเวทนาอารมณ์เนี่ยมันเป็นความรู้ผิวเผินตื้นๆนะมันไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากญาณทัศนะความรู้ญาณทัศนะก็จะมีเขาบอกมีตั้งแต่ญาณ16แต่เราไม่รู้ว่าเรามีอะไรก็มีแต่สัญญาขันมีแต่ความรู้สมมติว่าเขาบอกว่าเกิดมามี2ตามีตานอกกับตาในตาในคือธรรมจักษุเราไม่มีซะเรามีแต่ตานอกคือมังสะจักษุมีตาเนื้อตานี้ก็มองคนนั้นมองคนนี้อะไรประมาณนี้ปัญญามันไม่พอบางทีเรียกว่าธรรมจักษุเรียกว่าธรรมเรียกว่าปัญญาเป็นเหมือนอันเดียวกันจักขุงอุตปาธิดวงตาเกิดขึ้นแล้วมันไม่เกิดชีวิตเนี่ยเพราะเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะเวลาฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงอยู่ๆก็เกิดตื่นโพลงสว่างขึ้นมาพระพุทธเจ้าอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญติอัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโญติจริงๆติอิติเนี่ยมันเป็นคำในภาษาบาลีนะแล้วเรามาพ่วงใส่เวลาเราพูดนะรู้แล้วติกินข้าวแล้วติเราจะใส่อิติตลอดเวลาเลยเหมือนมันจบนะไม่ใช่คำพูดเล่นนะเป็นภาษาบาลีนะแต่เราไม่รู้นะจักขุงอุตปาธิได้ดวงตาแล้วเมื่อก่อนท่านก็ปฏิบัติทำเคร่งครัดมากนะอาจจะปฏิบัติดีกว่าพวกเรานี่นะแต่ท่านยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมแต่หลังจากฟังธรรมมานี่แล้วเกิดปัญญาอันนี้ขึ้นมาท่านได้ดวงตาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าเห็นเยธรรมาเหตุปปภาเตสังเหตุงตถาคตเห็นจิตที่มันดับไปมันเกิดมันดับเห็นภาวะที่อารมณ์ที่เป็นทุกข์ที่เราทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาอยู่ในใจเลยมันดับไปแล้วกลายเป็นความว่างความสงบใจที่ไม่มีทุกข์มันเป็นแบบนี้เนาะ
จที่สะอาดสว่างสงบเป็นแบบนี้รู้วิธีให้ถึงอันนี้โอ้คือการเกิดการปล่อยวางแบบนี้นี่เขาเรียกว่าคนได้ดวงตาเห็นธรรมนะคนได้ดวงตาเห็นธรรมจริงๆท่านมีเครื่องมือในการวัดนะหนึ่งเวลาปัญญาอันนี้เกิดขึ้นเกิดความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยหนึ่งตัวตนเราลดลงอัตตาตัวตนเราเนี่ยมันลดลงความละเลสงสัยเรื่องการปฏิบัติธรรมลดลงเราขยันปฏิบัติเรารู้ทันทีว่าไปทางไหนพวกที่รู้ทางการปฏิบัติธรรมมั่นใจเนี่ยคือมันสัมผัสภาวะอันนี้แล้วตัวตนมันลดลงมันไปเองนะภาวะพวกนี้มันเกิดขึ้นในขณะหนึ่งนะแล้วตัวความงมงายความเชื่อแบบงมงายเชื่อเทพเจ้าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าเป็นอย่างโน้นนี่มันหายไปเราเชื่อในภาวะของสติสมาธิปัญญาที่ปรากฏอันนี้ขึ้นมาโดยธรรมชาติถ้าคนไหนมีภาวะแบบนี้ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วยังงมงายอยู่ยังไม่มีความตั้งมั่นในใจอยู่สติสัมปชัญญะยังไม่เข้มแข็งพอที่จะละความลังเลเรื่องการปฏิบัติยังห่อไปสายโน่นห่อไปสายนี่ยังไปพึ่งว่าชีวิตมีความสุขได้อันนั้นอันนี้อยู่ชาติหน้าบำเพ็ญบารมีชาตินี้ก่อนเพื่อจะไปเกิดชาติโน่นยังไม่รู้ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมอันนี้คำว่าดวงตาเห็นธรรมคือเห็นธรรมชาติของชีวิตจริงๆธรรมชาติเป็นอย่างนี้แต่มันจะเกิดขึ้นไม่นานแล้วมันก็ค่อยๆคลายหายไปนะเราก็พยายามฝืนเลยทีนี้เดินทางเดินทางคือมีมรรคอยู่ในตัวพยายามที่จะให้ตัวนี้มันถาวรเริ่มรู้แล้วว่าจุดดับของปฏิเวทมันอยู่ที่ไหนจุดเกิดของปฏิเวทคือสภาวะธรรมที่มันเกิดเนี่ยทำยังไงธรรมะอันนี้จึงจะเกิดมันรู้ละแล้วก็ขยันทำทำให้มันปรากฏมันชัดเจนขึ้นมารู้จักธรรมชาติอันนี้นะเมื่อก่อนรู้แต่ธรรมชาติดินฟ้าอากาศธรรมชาติตัวเราเองก็รู้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ธรรมชาติที่เกิดการปล่อยวางสังขารการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราไม่เคยเห็นแต่ภาวะอันนี้ปรากฏเขาเรียกว่าธรรมจักขุปรากฏแต่ก่อนเขาสบายมากนะพอเห็นแล้วไปบอกให้กับสารีบุตรอุปติสสะโอ้โยมอาตมาเพิ่งบวชทำไมยังไม่รู้อะไรมากมายหรอกโยมอุปติสสะหรือสารีบุตรก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยพระคุณเจ้าไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเอาที่เท่าที่พระคุณเจ้ารู้มานั่นแหละพระคุณเจ้ารู้อะไรทำไมดูพระคุณเจ้าผ่องใสจังนะธรรมะที่ข้าพเจ้ารู้เนี่ยคือเอามาจากอาจารย์จากพระศาสดาท่านสอนว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเกิดในใจมันอยู่ที่ใจใจเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาใจเป็นตัวคิดขึ้นมาดังนั้นถ้าเราอยากรู้เหตุของมันจริงเรามาเฝ้าดูมันแล้วละมันดับที่เหตุเหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นลองเฝ้าดูที่เหตุเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนอย่างเรามีความรักเนี่ยรักลูกรักหลานรักสามีภรรยาตามดูที่ความรักนี่มันมาจากไหนไล่ไปจริงๆดิรักเพราะเขาไม่รวยไม่สวยเหรอเขาไม่เป็นอย่างที่ใจเราคิดเหรอมันเป็นเพราะอะไรเราตามไปดูดิเราผูกมัดกับอะไรเนี่ยจริงๆพอตามไปจริงๆที่สุดของมันก็คือมันมาอยู่เหลืออยู่ที่จิตจิตเณนิยติโลเกจิตเณปริเกิดสติจิตตสะเอกธรรมัสสะสัพเพววสวรรมคูจิตกายชีวิตนี้มีจิตเป็นตัวนำไปเป็นจิตชักไปสัตว์ทั้งปวงเป็นนำไปด้วยอำนาจจิตอย่างเดียวสุขอยู่ที่จิตทุกข์อยู่ที่จิตเรามาเฝ้าดูแต่ว่าเราก็เหมือนเราจำมาแล้วเรามีความเชื่อน้อยๆว่าน่าจะใช่นะแต่เราไม่เกิดการเห็นแจ้งจริงๆว่าถ้ารู้แต่ว่าสุขทุกข์อยู่ที่จิตก็รู้สุขทุกข์ที่เป็นสุขทุกข์ที่อายตนะสุขที่เกิดจากตัณหาเราสุขที่เกิดจากการได้สนองความรู้สึก
เราก็เลยแสวงหาพวกนี้แต่เราดับทุกข์พวกนี้นี่เราไม่เคยเห็นว่ามันดับได้ด้วยเราเคยเห็นแต่ว่ามันหยุดคิดเนี่ยพอเห็นนะแต่ถ้าดับด้วยสติไม่เคยเห็นดับด้วยสมาธิไม่เคยเห็นดับด้วยวิปัสสนาญาณไม่เคยเห็นพอไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็ไม่เคยเชื่อมันว่าการดับทุกข์มันจะมีจริงการดับทุกข์ข้างในมันมีจริงไม่มีจริงเราไม่รู้เพราะเราไม่มีความเชื่อมันไอ้ที่มันไม่มีความเชื่อมั่นเพราะมันไม่ได้เกิดกับจิตเราเองไงเราไม่ประสบกับสภาวะอันนั้นภาวะอันนี้มันไม่มีเป็นปัจจัตตังไม่มีเป็นสันทิฏฐิโกพอความรู้ที่ปรากฏขึ้นไม่อยู่ในสภาวะที่เป็นปัจจัตตังเป็นสันทิฏฐิโกเนี่ยก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่ความรู้ในลักษณะของความเป็นพุทธะเมื่อความรู้นี้ไม่ปรากฏขึ้นกับจิตจิตเราก็เลยหลงเวียนวนอยู่กับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความรักโลภโกรธหลงนะสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจัตตังเวทิตตโพวินยูหิความรู้ในพุทธศาสนาเป็นภาวะแบบนี้นะรู้เองเห็นเองไม่ประกอบไปด้วยเวลาความรู้รู้อันนี้แล้วมันชอบมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะน้อมกลับเข้ามาดูข้างในอะไรเกิดขึ้นกระทบประสาทมองดูข้างในหลายๆคนนะเวลาฟ้าผ่าในจิตมันกระเด็นออกไปข้างนอกนู่นนะแต่บางคนเวลาอะไรทบหรอความดูใจเดินไปเจองูอย่างเงี้ยพอไปเจองูจิตมันจะตกใจอ่ะบางทีจิตมันกระเด็นออกไปข้างนอกเลยนะแล้วจะเห็นภาวะอ๋อตัวมันเป็นปานนี้เลยเหรอเราไม่รู้จักบางทีก็จิตออกไปอยู่ข้างนอกแต่ว่าถ้าเป็นพุทธธรรมถ้าคนได้ดวงตาเห็นธรรมพออาการตกใจเกิดขึ้นเหมือนจิตมันหุบเข้าไปข้างในแล้วมันดูภาวะอันนี้นะจิตมันไม่มีภาวะที่ตกใจพอกระทบเห็นงูปุ๊บมันจะดูข้างในภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าคนมีโอปนยิกะธรรมเป็นธรรมะของพระเจ้าคือจิตแบบนี้เป็นจิตที่อยู่ใกล้ๆความเป็นอริยะนะมันมองข้างในมันอยู่ข้างในและเห็นภาวะของจิตที่มันไม่ตกใจข้างในคือมันมาเฝ้าดูแทนที่จะมันจะหวาดแล้วเราก็ไปอยู่ความหวาดเนี่ยหวาดกลัวมันไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่มันวิ่งเข้ามาข้างในมันมาเฝ้าอยู่ข้างในเองเราเคยเห็นนกเห็นหนูเห็นบุ้งเห็นนอนเห็นอะไรต่างหรือว่ากลางคืนเนี่ยเรากลัวผีอย่างเงี้ยคิดนะพอมันมืดขึ้นมาตกใจอะไรสักอย่างเนี่ยจิตที่เป็นพุทธธรรมเนี่ยสติตัวนั้นจะมองข้างในมันจะเข้ามาข้างในมันเป็นโอปนยิโกถ้ามันไหลออกไปตามภาวะข้างนอกหรือว่าผมก็ไม่กลัวผมก็เฉยเฉยไอ้เฉยเฉยเนี่ยคือเรายังไม่เห็นภาวะอันนี้ไม่ภาวะที่มันกระเด็นเข้ามาข้างในเราไม่เคยเห็นอันนั้นดังนั้นความรู้แจ้งจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ปรากฏโอปนยิโกก็ไม่มีเอหิปัสสิโกเป็นภาวะที่เรามีความเชื่อแต่นี้ปฏิบัติธรรมนี่เห็นใจมันจะกว้างมันรู้จักชวนคนนั้นมามีพ่อก็อยากให้พ่อปฏิบัติมีแม่ก็อยากให้แม่ปฏิบัติถ้าเห็นเนี่ยมันจะมีความจริงใจนะบางคนเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูเวลารู้ธรรมะมันจะคิดออกข้างนอกนะคนรู้ธรรมะใหม่ๆคิดออกข้างนอกอยากชวนคนนั้นอยากชวนคนนี้อยากให้คนนั้นพ้นทุกข์อยากให้คนนี้เห็นธรรมอย่างที่ตัวเองเห็นอย่างที่ให้ตัวเองเป็นเราก็เลยบางทีก็มามัวติดอารมณ์อันนี้อยู่เราก็ทำที่สุดทุกข์ของเราไม่ค่อยได้เพราะมันมาติดอันนี้มันไม่ค่อยว่างเราเป็นห่วงคนนั้นห่วงคนนี้มากไปคือตัวเอหิปัสสิโกเนี่ยมันมีภาวะนี้แต่เรามายึดมันมันเรียกอยากให้คนอื่นมาดูมันก็เป็นก็เลยเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสในวิปัสสนาระวังเด้อเวลารู้แจ้งในความจิตมันจะออกไปแบบนี้นะเขาจะบอกเขาเรียกว่าดรุณวิปัสสนาวิปัสสนาอ่อนๆถ้าวิปัสสนาแจ่มแจ้งแท้ๆจิตมันจะว่างเลยไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีเขาไม่มีเรานะไม่มีจิตที่สองไม่มีจิตที่หนึ่งเนี่ยลึกเข้าไปจริงไม่มีจิตที่หนึ่งไม่มีจิตที่สองไม่มีภาวะที่เป็นสองเป็นหนึ่งอะไรเลยมีแต่ภาวะที่เป็นศูนย์เนี่ย
แต่เมื่อเราไม่รู้เราเกิดมาอยู่ท่ามกลางอวิชชาความไม่รู้จิตมันก็จะเป็นแบบนี้จนกระทั่งโน่นแล้วได้รับอนิสงส์ตอนที่จะตายเคยฝึกมาหน่อยอย่างโน้นอย่างนี้ก็เรียนรู้แล้วก็ตายแบบการปล่อยวางเขาเรียกว่าตายแบบไม่มีเบญจขันธ์เหลือตายพร้อมกับนิพพานพร้อมกับตอนตายอย่างนี้ทีนี้ชีวิตมันไม่ควรจะเลือกนะตอนตายถึงจะไปเอานิพพานเนี่ยแต่ว่าตอนตายมีนิพพานปรากฏเพราะอะไรเพราะเขาฝึกมาระดับหนึ่งแล้วจิตมันยุบตัวมาระดับหนึ่งมันถึงเห็นแต่ถ้ากิเลสตัณหาหนากิเลสตัณหามันหนาแน่นแบบเราเนี่ยใกล้ตายก็ทำไม่เป็นนะเราตายไม่เป็นนะตายแบบนิพพานเนี่ยเราตายไม่เป็นเพราะเราไม่เคยฝึกมาแล้วมันหนามากแล้วจะมาปล่อยวางยังไงอ่ะเราก็จะอยู่กับผูกพันกับลูกกับหลานกับสามีภรรยานะมันก็จะเกิดความยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตายไม่เป็นเกิดก็เกิดไม่ได้ไม่รู้ซะไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนเกิดยังไงไม่รู้เกิดไม่ได้ตายไม่เป็นเขาก็เรียกว่าเสียดายโอกาสที่เราเกิดมาท่านอุปมาอย่างนี้ว่าชีวิตของคนที่เกิดมาเนี่ยถ้าไม่รู้เกิดดับในขันธ์ 5เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสงสารนะการเกิดดับมี2แบบนะ1เกิดดับแบบสมมุติ2เกิดดับแบบปรมัตถ์อย่างเราเห็นความคิดเกิดดับเฉยๆเนี่ยเห็นความง่วงมันดับไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเกิดดับในรูปนามเกิดดับอันนี้เดี๋ยวมันก็เกิดอีกมันดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่กับการดับการเกิดดับการเกิดคือทุกข์มันเกิดขึ้นมาดังตัวอวิชชามันเกิดขึ้นอย่างนี้หรือเราได้เกิดเนี่ยเห็นไหมเราสำคัญมั่นหมายตัวตนของเราเองเรายึดมั่นว่าเราเป็นเราใครมาดูถูกดูหมิ่นไม่ได้คือมันเป็นตัวของเราน่ะเรามายึดมั่นถือมั่นตากูหูกูจมูกผมคนเดียวฟันกูตัวตนเรามีความละอายมีความเกลียดคร้านเมียนมันอยู่ในตัวเราเนี่ยอยู่ๆเราเกิดวิปัสสนาญาณดับการเกิดพวกนี้พวกนี้เดือดกลับดับแล้วดับแล้วเกิดไม่เกิดเลยนะความคิดของเราเคยคิดถึงคนโน้นเนี่ยนะเคยมีความอยากเคยมีความลังเลสงสัยอยู่ๆเจริญสติแล้วเกิดดับวับหายไปเลยรู้แจ้งขึ้นมาเป็นปัจจุบันขณะหลังจากนั้นทำยังไงมันก็ไม่เกิดอีกอะอย่างนั้นเขาเรียกว่าการเกือบการดับการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตเกิดดับแล้วไม่เกิดอีกนะคำว่าดับไม่เกิดอีกคือมันดับตรงนี้ดับเลยดับแบบปรมัตถ์เนี่ยมันไม่มีทุกข์เกิดขึ้นมาอีกเลยไม่มีความคิดไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีต้องฝึกอีกนะพูดง่ายไม่ต้องฝึกเพื่อจะดับทุกข์อันนี้ไม่มีตัณหาแล้วมันหายไปแล้วมันสูญไปดับสิ้นสนิทเลยดังนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกเลยเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะมันดับสิ้นแล้วพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ดับสิ้นแบบนี้ก็ไม่มีทุกข์ที่ต้องให้มันดับอีกเขาที่เรียกว่าการเกิดเป็นครั้งสุดท้ายแต่เขาไม่ได้หมายว่าเกิดตายอันนี้แล้วมาเกิดใหม่ดับอันนี้แล้วมาเกิดใหม่ถ้าความคิดเราดับความคิดอันนี้ได้แล้วมันเกิดอีกอย่างเนี้ยความโกรธเอ๊ะกูก็ดับได้แล้วนะแต่มันก็เกิดอีกไงเขาเรียกว่าตายแล้วเกิดภาษาพระการตายเกิดแบบปรมัตถธรรมคือตายเกิดทุกขณะเลยอันเนี้ยแต่กายร่างกายเนี่ยเขาไม่นับพุทธศาสนาเขาไม่เรียนรู้เรื่องแบบนี้ว่าตายแล้วจะไปไหนร่างกายนี้เขาไม่ได้เอาอันนี้อันนี้มันตายแล้วก็คือก็เผาเป็นธรรมดาเพราะร่างกายนี้ก็คือธรรมชาติอันหนึ่งมันเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะแต่พุทธศาสนาจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องของจิตที่เป็นตัวก่อกำเนิดการเกิดการตายจิตเป็นตัวพาไปพามาเนี่ยพาเกิดพาตายเขาอยู่ตรงนี้เขาจะดับเขาก็ดับตรงนี้เขาไม่ได้มามัวเมาอยู่กับร่างกายสังขารอันนี้ว่าจะต้องทำให้ดีให้มันเด่นอย่างตัวนี้ปัจจุบันเป็นนี้เดี๋ยวอยากเป็นตุ๊ดเดี๋ยวอยากเป็นทอมเป็นดี้เป็นความคิดทั้งนั้นเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในกระแสความคิดทั้งนั้นเราเข้าไปในอารมณ์มันหมดเวลาที่เราจะต้องเป็นอันนั้นอันนี้แล้วแต่เพราะเราไม่รู้ไง
ชีวิตของมนุษย์เรานี่เกิดมามันต้องดีกว่าสัตว์นะพัฒนาการของมนุษย์นี่มันมาไกลแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องแสวงหาสัจธรรมไม่ใช่เราจะมารู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมานี่เราไม่ชอบร่างกายเราแบบนี้เราอยากไปเป็นแบบนั้นเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นเราอยากไปเป็นแบบนี้เราไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบเพศนั้นไม่ชอบคนแบบนี้อย่ามาเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียอย่ามาเปลี่ยนร่างกายสังขารคุณไม่เข้าใจชีวิตแล้วคุณก็ทำให้เสียเวลาไปเรื่อยๆคุณไปยุ่งกับความคิดตัวเองฉันไม่ได้ปริญญาตรีฉันไม่ได้ปริญญาโทฉันไม่ได้ปริญญาเอกคนละเรื่องพวกไม่รู้นี่มันก็จะมาสร้างสังขารหลอกตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆหลอกว่าได้ความรู้หลอกว่าได้เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแต่ความจริงคือเขาเป็นตัวทุกข์เขาสร้างตัวทุกข์ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแล้วเขาก็แก้ไขเมื่อก่อนมีแต่เราแต่เดี๋ยวก็มีลูกก็มาแก้ปัญหาเรื่องลูกเรื่องเมียเรื่องผัวอย่างนี้แต่ก่อนจำเรื่องนี้ทำบริษัทนี้ทำบริษัทน่าจะดีไปแก้บริษัทโน้นไปเรื่อยๆคือมันประติดประต่อกันไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ภาวะที่จะตัดขาดตัดยังไงเราก็เลยมีแต่ตายแล้วเกิดวันหนึ่งเกิดไม่รู้กี่รอบดังนั้นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เห็นธรรมนี้เพื่อให้เห็นธรรมเนี่ยทำไมไม่จะเห็นธรรมนี้ได้ก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะเหมือนนักประดาน้ำเขาจะลงไปในน้ำต้องมีตัวถ่วงนะเรานี่เหมือนถังที่มันลอยอยู่บนน้ำจิตมันไม่หนักแน่นพระพุทธองค์ท่านบอกว่าคนหรือวัตถุสิ่งของที่จะลงไปในทะเลได้เนี่ยมันจะต้องไม่มีรูนะน้ำหนักมันจะต้องหนักหินเม็ดหนึ่งอย่างเงี้ยเพชรพลอยอะไรก็ตามขว้างลงไปในทะเลมันจมลงไปในทะเลได้แต่ถ้าเป็นขวดน้ำเป็นกะโหลกเป็นกะลาเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งไว้ในก้านมะพร้าวเราไปในทะเลนะมันซัดสายกระเด็นเข้ามาอยู่ในฝั่งเต็มไปหมดนะมันไม่ให้ลงไปในทะเลคนไหนเป็นคนใจเบามีจิตเบาพลดของเขาจะไม่สำเร็จผลเป็นคนที่สะดุ้งตกใจง่ายติดราคะโทสะโมหะไหลออกไปง่ายทางตาหูจมูกไม่มีโอกาสนะที่จะได้รู้แจ้งสัจธรรมคนไหนที่มีอัตตาตัวตนเยอะสำคัญมั่นหมายภูมิใจในความสำเร็จแบบโลกโลกติดอยู่อย่างเงี้ยว่าเราคือเราเป็นนั่นเป็นนี่มีความผูกพันยุ่งยากผูกมัดเขาเรียกว่าราหุลราหุลเป็นบ่วงของสมมติบ่วงของความคิดที่ผูกมัดตัวเองว่าตัวเองมีตัวเองเป็นเราเป็นคนโง่คนหนึ่งแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะออกอันนี้ได้เราก็จะจมอยู่แบบนี้พุทธธรรมเป็นภาวะเหมือนน้ำเป็นว่างๆคนที่จะเดินลงไปได้มันจะลงแบบสุขุมลุ่มลึกโดยธรรมชาตินะค่อยๆเดินลงไปมันลึกลงลึกลงลึกลงเห็นไหมเวลาเราปฏิบัติธรรมเดินลงไปความห่วงเริ่มไม่มีความเหงาไม่มีบางคนเขากลัวการปฏิบัติธรรมกลัวนะกลัวง่วงไม่อยากปฏิบัติกลัวง่วงไม่อยากปฏิบัติจริงจังกลัวความคิดเขากลัวกลัวรูปกลัวเวทนากลัวสัญญากลัวสังขารกลัววิญญาณตัวเองกลัวเหนื่อยกลัวเพลียกลัวพัดพลากกลัวเสียเวลาคือพวกนี้สมมุติมันครอบไปไว้ทั้งนั้นคุณไม่สามารถที่เห็นตัวสัจธรรมที่แท้จริงได้ไม่มีแต่ความกลัวกับกลัวปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องสามารถข้ามพ้นความกลัวได้ทุกชนิดไม่มีความกลัวอะไรเลยนะความหายกลัวเนี่ยมันต้องเกิดความรู้ในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นความรู้แบบวิชานะเคยพูดบ่อยๆเสมอเลยเป็นความรู้แบบวิชาความรู้แบบวิชาคือเกิดขึ้นแบบขณะที่บอกว่าเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกเนี่ยคือเกิดขึ้นแบบปัจจุบันคือเกิดแป๊บขึ้นมาทีเดียวเลยเกิดสว่างขึ้นมาในใจแล้วหายไปเลยความทุกข์เนี่ยอย่างเราเคยยึดมั่นถือมั่นตัวตนเจริญสติไปเรื่อยๆอยู่ๆก็เกิดปัญญาชนิดนี้ปิ้งขึ้นมาหลังจากนั้นก็ปล่อยวางร่างกายเองได้โดยธรรมชาติเราเคยกลัวผีเนี่ยอยู่ๆก็เกิดสว่างขึ้นมาแจ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาความหายกลัวผีหายไปปัจจุบันเลยเหมือนสว่างมามืดหายอย่างเงี้ยนั้นบางทีราคะเกิดในเราทำให้เบาบางอย่างไปเรื่อยๆยังไม่ใช่ความรู้แบบพุทธะนะ
เราเป็นความรู้แบบอดทนเอาอดทนพยายามกำเนินอยู่เขาเรียกว่ามรรคกำลังปรากฏมรรคก็คือกำลังฝึกฝนกำลังต่อสู้อย่างพระเนี่ยโสดาปัตติมรรคพอได้ตัวรู้ปุ๊บก็ต่อสู้กับความคิดความอยากกำลังรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นมันเรื่อยๆความคิดขึ้นมาก็ดับไปดับไปต่อสู้กับโทสะโมหะลมอันนี้เขาเรียกว่ามรรคโสดาปัตติมรรคแต่ยังไม่เป็นผลนะถ้าทำได้เมื่อไหร่เป็นผลเมื่อนั้นดันพระหมวดแรกเนี่ยคือผู้ได้ตัวรู้แล้วได้ตัวรู้เห็นตัวรู้ตัวรู้มันตั้งมั่นแล้วได้อารมณ์เป็นบางครั้งแต่ก็ดับความรู้สึกตัวเนี่ยบางทีก็ได้มารู้สึกตัวสัก5นาที2นาทีคิดมากเป็นชั่วโมงแต่ก็ยังรู้อยู่มีสติอยู่สักน้อยนี่เขาเรียกว่ามีมรรคในใจเริ่มมีมรรคแล้วเริ่มมีสติมั่นใจว่าสติเนี่ยมันทำได้แต่ตัวเองก็ยังไม่มีสติเท่าไหร่แต่พอรู้เนี่ยก็เรียกเป็นมรรคไม่ใช่โสดาบันนะฉะนั้นทำให้มันได้ทำให้ตัวรู้เนี่ยทำให้มันเป็นธรรมะจักษุทำให้มันตื่นตัวตื่นตาขึ้นมาให้ได้เลยแล้วชีวิตเราจะมีความหมายมากเราจะมีความรู้สึกเออได้เกิดแล้วเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นทางนี้ปุ๊บกล่าวอภิสวาจาทันทีว่าข้าพเจ้าจะเป็นสัตว์ตัวแรกเป็นคนคนแรกเป็นบุรุษท่านแรกที่สามารถเดินก้าวออกจากทุกข์นี้ได้เห็นทางดับทุกข์แล้วเราเป็นเหมือนไก่ตัวพี่ที่ใช้จงอยปากเจาะฟองไข่ออกมาได้เปลือกไข่เปลือกมันหนาเปลือกคือสมมุติทั้งหมดนะที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเจาะไม่ได้แม้แต่เวลามาปฏิบัติธรรมสัก5วันได้ไหมไม่ได้ได้หลายคนโอ้ไม่ได้หรอกติดคนอยู่หลวงตาว่าทำไมเธอไม่เป็นคนชั่วซะมั่งจะเป็นแต่คนดีนักเลยชีวิตเนี่ยคนดีของสังคมเนี่ยคนชั่วของพระศาสนานี่นะคนชั่วของพรหมจรรย์นะนะคนฉลาดทางโลกคนโง่ของสัจธรรมนะคือเราไปติดสมมุติโลกไงแต่ไม่เห็นสัจธรรมเราพยายามทำอะไรเพื่อเลื้อยอกทั้งนั้นดีอันนั้นกันดีๆมั่วสุดท้ายคือสมมุติเฉยๆนะเรากำลังเล่นกับความว่างเปล่าจริงๆเนี่ยแล้วไม่เรียกว่าคนโง่แล้วจะว่ายังไงถามดูดิว่าเราทำจริงจังทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายเราได้อะไรเราไม่ได้อะไรเลยนะเพียงแต่ว่าเราตัดกระแสอย่างที่บอกว่ามันว่างคำว่าว่างเอาตัวว่างตัวที่รู้แจ้งมันว่างขึ้นมาอย่างรู้รูปนามคือนี่แหละคือการตัดกระแสปฏิจจสมุปบาทโอ้ไม่เคยเห็นความว่างว่างที่เราเห็นเองได้เราจะว่างตอนหนึ่งคือเราพยายามนอนหลับให้ได้นะนี่ถ้าว่างก็หลับเลยของเราเนี่ยแต่ว่างแบบนั้นคือไม่ใช่ว่างด้วยปัญญาอันเนี้ยมันว่างแบบธรรมชาติเหมือนสัตว์นี่แหละพอถึงจังหวะมันก็พักผ่อนทำธรรมดาพอแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาแต่มันไม่ว่างด้วยสติสมาธิปัญญามันไม่ได้ว่างแบบสุญญตามันไม่ได้ว่างแบบอนัตตามันคนละภาวะกันดังนั้นพอพูดไปมาเข้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราห่างจากสัจธรรมมากเราไกลมากนะไกลจากสัจธรรมเราไม่เคยเห็นความว่างอันนี้เลยเราไม่เคยสามารถตัดกระแสปฏิจจสมุปบาทอันนี้ได้ มันยังมีอวิชชาอยู่ในตัวเรารู้แต่มันคิดกับไม่คิดด้วยนะลองดูนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสพูดนะชีวิตเราเนี่ยสมมติว่ามันอยู่มีอยู่11 12ขณะตั้งแต่อวิชชาสังขารไม่รู้แจ้งจึงเกิดการปรุงแต่งสังขารจึงเกิดวิญญาณไหลไปตามยตนะก็อย่างมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานเป็นภพเป็นชาติภพชาติคือมันก่อในใจเรายึดมั่นเลยเนี่ยฉันเป็นพ่อมึงนะเป็นแม่มึงนะเป็นพี่นะเป็นน้องนะฉันเป็นพระนะมึงเป็นโยมนะอะไรประมาณนี้ฉันเป็นครูเป็นคือเรามีความรู้สึกอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภพมันฝังไว้ในใจเป็นภพเป็นภูมิมันติดเอาไว้เลยเราไม่สามารถที่ก้าวเดินข้ามออกมาได้เฮ้ยเรากูเป็นคนแก่นะกูเป็นคนหนุ่มนะกูเป็นสาวนะกูสวยนะกูงามกูไม่งามภาวะที่เรายึดติดอยู่กับรูปประธาตุรูปประขันนะเนี่ยเป็นภพชาติของเราเองเราไม่สามารถที่จะเดินก้าวข้ามภพชาติอันนี้ออกมาได้เพราะอะไร
เพราะกระแสปฏิสวัติมันเกาะไว้แน่นมากเราไม่มีดาบไม่มีเครื่องมือในการตัดมันเนี่ยอย่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเจ้าจะเห็นกิเลสที่มันอยู่ตื้นมากคือความง่วงความง่วงคือกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสที่มันอยู่ตื้นๆเวลาเรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราเห็นใหม่ๆก็คือความคิดนะเวลาฝึกสติขึ้นมาเนี่ยเราเห็นความคิดความคิดเป็นเรื่องที่เอ้ามันมาอีกแล้วเดี๋ยวมันมาอีกแล้วความคิดกับความง่วงซึ่งเป็นกิเลสที่อยู่ตื้นๆอยู่โน่นความเราจะรู้สึกเราคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงการถึงงานเราอยู่โน่นน่ะมันเป็นขณะที่โสกะปริเทวะทุกขะโทมันอุปายาสาปิทุกาอปิเยหิสัมปโยโหตุความพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นมันทุกข์อยู่ไกลมากมันไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดจากภพชาติไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดจากสังขารไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดจากเวทนาไม่ใช่เกิดจากตัณหาไม่ใช่เกิดจากสังขารไม่ได้เกิดจากวิญญาณไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดในขณะที่เป็นอวิชชาเลยมันอยู่ไกลมากทุกข์ของเราเนี่ยโน่นทุกข์เกิดจากปฏิจจสมบัติกระแสที่12นู่นน่ะดังนั้นเวลาเราปฏิบัติทำเอ้ยหายลืมมานั้นหน่อยหยุดลืมมานี้หยุดคิดอันนั้นบ้างโน่นเราไปอยู่ไกลเกินแทนที่เราจะเห็นที่ต้นตอของทุกข์คนไหนที่เห็นเหตุเกิดทุกข์ต้นตอของทุกข์ที่เรียกว่าเห็นอวิชชาเนี่ยนั่นเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจนั้นคนเห็นอริยสัจเห็นครั้งแรกก็เป็นโสดาบันแล้วเห็นครั้งที่สองเป็นสักกิทาคามีสามเป็นนาคามีเห็นอริยสัจสี่ครั้งก็ดับทุกข์เป็นอรหันต์แล้วแต่ของเรามันไม่เห็นได้แต่จำมาหรือเห็นทุกข์ก็ทุกข์เกิดจากความคิดอยู่โน่นเกิดจากโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสโศกเศร้าเสียใจความร่ำไรลำบันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายอยู่โน่นใหญ่มากคือมันไม่ใช่ต้นตอมันอะต้นตอมันอยู่ที่อวิชชาเราไม่สามารถที่จะเห็นหรือรู้อวิชชาได้ถ้าสติเราไม่พอนะมันโศกเราเฉยกับโศกไม่ได้เราก็เดินเข้ามาใกล้นี้ไม่ได้โศกเศร้าเสียใจตัดไม่ได้เรามีโรคเพราะเรามีครัวมีผัวมีเราตัดเราวางเราเฉยไม่ได้มันคิดประเภทไหนขึ้นมาเราขยับเข้ามาไม่ได้ขยับมาไม่ได้เราเห็นอะไรเราก็ติดตาหูจมูกลิ้นกายมันขยับไม่ได้อวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานอุปทานคือความยึดติดโอ้ยปล่อยวางไม่ได้ละงวดรถเนี่ยมันคิดถึงโอ้ยคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เนี่ยอุปทานขันมันอยู่อุปทานโน้นนะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติภพชาติก็คือเขาให้กูเป็นอะไรอ่ะภพของจิตภูมิของจิตภพภูมินี่คือที่อยู่ของขันธ์5ขันธ์5ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเนี่ยมันไปยึดอยู่กับอะไรมันไปติดอะไรมันก็เป็นนั่นน่ะเราสะดัดเราดีดไม่ออกเราขูดมันไม่ออกโอ้ยไม่อยากคิดถึงเรารู้นะว่าเราอยู่ที่นี่มันคิดถึงบ้านมันเป็นทุกข์เราอยากปล่อยวางเราไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นแต่เราก็ทำไม่เป็นมันเหนียวอันลักษณะความเหนียวหนืดอย่างนี้เขาเรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานอยากมันไม่อยากธรรมดานะทยานอยากทยานอยากมันคิดถึงอ่ะมันห่วงมันสลัดไม่หลุดมันกระเด็นกระดอนออกไปนู่นน่ะแต่ละวันๆเนี่ยแวบไปเมื่อไหร่ไม่รู้เท่าทันเลยแทนที่เราจะรู้ขณะที่มันเกิดในเนี้ยไม่เห็นนะเราจึงพยายามที่จะมีความสุขเรามีสติตอนนี้สติเราก็น้อยมากน้อยขณะไหนขณะก็ทำให้มันหยุดโศกเศร้าเสียใจเฉยให้มันหยุดคิดถึงบ้านคิดถึงเรือนคิดถึงกิเลสตัณหาราคะมันมีสามัญน่ะหนึ่งกามมาพบสองรูปประพบสามอรูปประพบกามมาภูมิมารูปประภูมิอรูจรูปาวจรภูมิกามก็วิ่งไปตามอารมณ์ใคร่อารมณ์อยากอารมณ์กามสองสิ่งที่มันไปนี่คือมันก็อยากมีอยากเป็นอันที่สามก็คือมันไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นอรูปประพบจิตเราเป็นอย่างเงี้ยกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิวิ่งตามรูปหนึ่งตามกามตามรูปตามอรูปสิ่งที่ไม่เป็นรูปไปตามรูปรถไปตามรถตามกลิ่นตามเสียงตามสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นตามยศถาบรรดาศักดิ์ตามสมมุติทั้งหลายแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงจริงๆไม่ว่าจะเป็นกามเป็นรูปเป็นอรูปก็เกิดจากจิตเรานี่แหละ
แต่จิตแล้วมันถูกทับไว้หลายชั้นถูกทับมันเป็นชั้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 นขึ้นมาเวลาเรารู้แจ้งเราแหวกไว้ได้กรีบนึงคนที่มีกำลังนี่เขาแหวกครั้งเดียวเลยตูมทีเดียวเลยแจ้งเลยเป็นอรหันต์เลยสิ้นทุกข์เลยไม่ต้องรอพบนี้ชาตินี้ชาติหน้าอะไรแต่บางคนได้ฉีกออกทีละเปลือกฉีกออกเปลือกนี้ฉีกออกเปลือกนี้มันมีกี่เปลือกชีวิตเราเนี่ยที่เราสะสมมาเนี่ยมันหลายเปลือกมากตั้งแต่เกิดมานี่ไม่รู้กี่เรื่องทับเข้าไปทับเข้าไปเมมโมรีมันไม่รู้เปลี่ยนกี่รอบแล้วมันเออเลิกไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันเต็มเท่าไหร่มีแล้วมันเต็มว่ากูไม่ไหวแล้วว่าเลยนอนแล้วเมื่อยไปไม่ว่าสู้ไม่ไหวเบื่อนายขี้เกียจปวดหัวมันเออเลิกมันไม่ไหวแล้วเออเลิกด้วยความโลภความโกรธความหลงมันแสดงอาการออกมาแล้วเนี่ยนะมันออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเริ่มยิบยิบจับๆเราก็ไม่รู้จักสู้ต่อไปสู้ต่อไปแพ้ตลอดแหละสู้ยังไงก็แพ้เพราะมันไม่ใช่ทางของสัจธรรมมันไม่ใช่อริยสัจไงมันไม่ใช่อริยสัจจะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำตามโลกไหลไปตามสมมุติโลกอริยสัจคือเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นตรงตรงเห็นตรงเห็นรูปเห็นเวทนาเห็นขันธ์ห้าตามความเป็นจริงไหมเห็นกายเวทนาความคิดอารมณ์เกิดดับนี่เห็นไหมไม่เคยเห็นนะแต่เห็นอะไรเลยเห็นสนุกสนานเพลิดเพลินไหลเข้าไปนี่เขาไม่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิดังนั้นอย่างน้อยๆสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนี่เวลามาฟังครูบาอาจารย์พูดเออยอมรับเชื่อว่ามันเป็นจริงแล้วมีความศรัทธาที่จะทำเออมีสัมมาทิฏฐิในน้อยแล้วมีศรัทธาไอ้ตัวศรัทธานั่นแหละคือตัวสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่เป็นปัญญาจริงๆเราจึงมาเจริญสติเพื่อให้เห็นเองทีนี้เอ้าฟังท่านพูดมาแล้วเหมือนเข้าใจนะแต่ว่าไอ้ตัวสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยหรือการได้ดวงตาเห็นธรรมมันแวบขึ้นมาเนี่ยเรามีศรัทธาจริงๆจังๆแล้วทำก็เป็นนะอย่างเราไปอยู่กับคำบริกรรมอะไรสักอย่างและจิตมันจะเริ่มนิ่งเริ่มสงบมันจึงมีปีติขึ้นมานะพระจีนเนี่ยเวลาเขานั่งในใกล้โต๊ะหมู่เขาจะเคาะให้จิตมันอยู่กับเสียงเรานี่อยู่กับรูปอยู่กับกายอยู่กับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงกับผัสสะนะอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกหรือเวลาเขานับรูปประคำเนี่ยคลิกรู้สึกพอจิตมันรวมเข้ามาอีกสักน้อยมันจะสว่างขึ้นมาในเบื้องต้นเนี่ยการเกิดดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันจะไม่ยากนะเรามีศรัทธานุสารีปัญญาที่เว่งไปตามกระแสของศรัทธามันก็จะเกิดความสว่างขึ้นมาได้ละแต่ว่าปัญญาขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยถ้าเราไม่ลงทุนกันดูข้างในจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ปัญญานี่มันไม่ได้การดับทุกข์ในเบื้องต้นความเสียใจการอะไรต่างๆในการปล่อยวางอะไรที่ในน้อยปฏิกระแสปฏิสุบัติที่11 12เนี่ยมันพอทำได้แต่ถ้าขยับเข้ามาอีกเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าลุกทุกข์ลึกๆเนี่ยฉันยังปล่อยวางไม่ได้แต่ทุกข์ตื้นๆเนี่ยได้อยู่ทิ้งหมาเนี่ยพอได้นะติดหมาบางคนโง่นะนี่มาปฏิบัติธรรมมาไม่ได้เพราะอะไรว้ายไม่มีใครเลี้ยงหมาที่บ้านนะทำไมจะโง่ปานนั้นนะไม่มีใครเอาข้าวให้แมวที่บ้านดูดิไปติดมันทำไมหมาแมวนะมันก็เดินของมันได้มันก็กินข้าวมันเป็นเรื่องของมันนะแต่เราไปผูกมัดมันมดเลยแล้วไปเป็นของเราไงหลวงตาเคยบอกว่าบางคนหนักก็ไปอยู่ทั้งว่าใส่เสื้อเหมือนกูนี่ดิเนี่ยดูดินั่งรถไปกับกูดิเนี่ยดูดิทั้งที่ชีวิตของมันนะมันอยู่ของมันเองได้มันภูมิใจไหมไม่ภูมิใจแต่เราสู่เราได้ตอบสนองความรู้ความสามารถของเราตอบสนองวิญญาณว่าเราทำอันนี้กับมันได้และรู้สึกมีความสุขกับจิตอันนี้ที่จริงเราไม่เคยเห็นจิตนี้เราไม่สลายตัวนี้ได้เราก็เลยมาอยู่กับอันนี้เหมือนเราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านั่นแหละเราเห็นลูกเราสอนได้บอกโอ้ยเราภูมิใจจบปริญญานั้นปริญญารู้สึกภูมิใจจริงๆเรากำลังเล่นกับจิตตัวเองนะมันไม่มีอะไรนะเราไปภูมิใจอะไรกับความคิดหยาบๆของเราเองเวลาเราหลับก็ไม่มีอะไรแต่พอเราตื่นขึ้นมาถ้าเราไม่คิดก็มีอะไรแต่เวลามันคิดมันไหลไปแต่ที่มันอดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันกลายเป็นตัณหาแล้วเป็นอุปาทานขันแล้วอุปาทานคือมันยึดติดอุปาทานขันคือมันติดอยู่ในขันใบนี้เนี่ย
นะเหมือนไม่มีอะไรฉมไม่มีอะไรกับลูกกับเต้ากับสามีแต่ดมๆดูมันก็เหม็นขันเนี่ยมันมีกลิ่นอยู่ในขันเนี่ยขันของเราเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าดูทางนอกก็ไม่มีอะไรเหมือนคนที่เดินมาเนี่ยไม่มีอะไรนะแต่ข้างในเวลาคุยกับโยมเอาไปอันนั้นไม่ทำอันนี้ไม่ทำจิตว่างไม่ได้หรอกครับผมผูกพันกับนั้นผมรักอันนี้ผมละอันนั้นอันนี้ไม่ได้คือเขาอยู่กับอุปาทานขันไงแต่หลายคนมาปฏิบัติทำอุปทานกับบุญอีกนะติดบุญเนี่ยออกจากบุญไม่ได้อะเอ๊ะบางทีติดบุญอะไรล่ะผ่อนส่งก็มีนะติดบุญผ่อนส่งเป็นรายเดือนก็มีมันไปทั่วเลยคือไม่ใช่หมายก็ว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่มันไม่ใช่อริยสัจธรรมอ่ะไม่ใช่เรื่องของการดับทุกข์จากข้างในพระบอกทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะปัญญาเยทะทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ให้เห็นทุกข์มันชัดนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่หนีทุกข์นะแต่ทำให้ทุกข์มันชัดพอชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสัจธรรมของทุกข์หรือสรรพสิ่งคือทุกขังถ้าเห็นทุกขังมันชัดแล้วมันก็จะอนิจจังสัจธรรมมันมีทุกขังอนิจจังอนัตตาสุดท้ายถ้ามันชัดที่สุดเนี่ยก็คืออนัตตามันไม่มีแต่นี้เรากลัวทุกข์มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนั้นพอมันไม่ทุกขังอนิจจังก็ไม่ปรากฏอนัตตาก็ไม่มีดังนั้นคนไหนที่ไม่กลัวทุกข์เดินไปเรื่อยๆสักพักเอ้าเขาไม่เขาทำได้ตลอดเพราะเขาถึงภาวะที่เป็นอนัตตาได้ไงมันดับแล้วมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่ถ้าเรากลัวมันเนี่ยมันจะโตขึ้นเรื่อยๆทุกข์เนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆมันมีตัวตนที่มันโตยิ่งเราวิ่งหนีมันเท่าไหร่เหมือนเงาวิ่งตามเราเวลาเราเดินหามันก็เดินหนีเราทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอเรากลัวมากคิดมากห่วงอันนั้นห่วงนี้ยิ่งมากขึ้นทับตัวเราทับใจเราหนักขึ้นกว่าเดิมถ้าเราเฉยซะมันก็หายไปนะบางทีลูกเราบางคนเนี่ยทำเฉยๆกับมันเดี๋ยวมันดีเองนะบางทีนะมันจะรู้สึกตัวถ้ามันไม่ดีเองล่ะมันก็อยู่ในโลกนี้ไม่ได้มันก็ต้องตายนะหรืออยู่แบบอึดอัดขัดเคืองมันก็ต้องแสวงหานะมีโยมคนหนึ่งอะคือสกลนครนี่แหละเขาทำธุรกิจเนี่ยลูกของเขาเนี่ยอยู่ม .5 หรือม.ไหนมันเล่นบอลเล่นบอลนะเล่นการพนันเล่นบอลแล้วติดหนี้การพนันไป2ล้านแพงนะเยอะนะเรื่องเล่นการพนันนี่หลวงตาก็เห็นได้หลายคนมีพระมาบวชอยู่หลวงตามีนักฟุตบอลทีมชาติมาอยู่ด้วยมันคุยแต่เรื่องฟุตบอลแล้วไอ้คนหนึ่งก็คือติดการพนันแล้วก็มาบวชอยู่เลยชอบเล่นพนันฟุตบอลวันหนึ่งมันคุยกันแต่2คนมันนี่แหละคนหนึ่งก็เป็นนักฟุตบอลอีกคนหนึ่งก็ชอบเล่นการพนันฟุตบอลพนันจนกระทั่งหม้อหุงข้าวก็ต้องไปวางโรงจำนำนะแม่เนี่ยต้องเอาโฉนดใส่กระเป๋าแฮนด์แบ็กเอาไว้นะไปไหนมาไหนต้องผูกใส่ขาตัวเองไว้นะกลัวมันเอาไปจำนำเมียมันยังเอาไปจำนำเลยปัจจุบันนี้ก็คือเลิกไม่ใช่เลิกอะเมียกับลูกก็อยู่ที่นึงก็คือเขาดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ติดมากติดการพนันเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเหมือนดูดีนะแต่ว่ามันได้แต่ฝึกฝนอดทนอะไรประมาณนี้น้อยคิดปัญญามันไม่พอออกไป 4-5 เดือนกลับกลายเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หมายความคนมาอยู่ที่นี่แล้วจะดีขึ้นมาเลยนะถ้ามันไม่เกิดปัญญาในชั่วเหมือนเดิมนะเพราะว่าโลกนี้มันมีอาสาทะมีแรงดึงดูดมากมันดูดเราอะคนนี้เป็นหนี้ตั้ง2ล้านแล้วทำไงเขาก็มาข่มขู่ประจำอ่ะพวกตามทวงหนี้นี่เขาจะมาทวงเขารู้ว่าแม่เขาทำธุรกิจก็เลยมาตามทวงที่บ้านมาคุยเขาให้จ่ายแทนให้จ่ายซะแบบนู้นลูกก็เงาอยู่นะไม่รู้จะทำไงถ้างั้นเขาแม่ไม่ได้พูดอะไรมากมายเลยเขาบอกว่าเขายอมให้เอาลูกเขาไปฆ่าได้
เขาไม่มีเงินให้หรอกเธอฆ่ามาได้เลยแต่ว่าเขาอยากขอร้องอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าให้ขอให้ฆ่าตายจริงๆหน่อยนะเขาไม่เอาความผิดหรอกเพราะมันเป็นเรื่องของมันเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของฉันพ่อแม่ปฏิบัติธรรมเขาเข้มแข็งนะแต่พ่อไม่ปฏิบัติธรรมนะมันจะขายนั่นขายนี่ใช้นี่มันกลัวลูกมันตายจริงๆมันก็แค่ลูกนะแต่ว่าลูกกูมันมีกูอยู่ในนั่นไงแต่ถ้ามันตายมันยังมีกูอยู่ก็ยังช่วยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยมันต้องไม่ตายกูก็อยู่ในนั่นจิตมันอยู่ในนั้นหมดเลยก็เลยว่าเขาให้เอาไปฆ่าได้แต่ว่าขอให้ฆ่าให้มันตายหน่อยเพราะถ้าฆ่าไม่ตายเขาจะลำบากตัวเขาเองต้องดูแลต้องไม่มีเวลาหาเงินหาทองแล้วต้องมาใช้นี่ต้องมาเอามันไปโรงพยาบาลต้องไปรักษาอันนั้นนี่อีกเนี่ยเขาก็เลยว่าอย่าให้ฆ่าให้ตายคนมาทวงนี่มันงงเลยอะเฮ้ยแม่ประสาหาอะไรวะไม่รับผิดชอบลูกอะไรเลยไม่ใช่ไม่รับผิดชอบแต่ฉันไม่มีเงินมันไม่มีเอาแล้วท่านทำธุรกิจอย่างนี้ธุรกิจนี้ก็พออยู่ได้พอไปพอมาเฉยๆนะแต่ไม่พอที่จะมารับผิดชอบความรู้สึกความคิดของลูกเลยมันแล้วหนูมันอยากเล่นนักให้มันไปเล่นอยู่นรกนั่นแหละลูกก็ฟังนะทีแรกนึกว่าพ่อแม่จะใช้นี่นึกว่าแต่พ่อนี่อาจจะใช้ให้แต่เขาไปคุยกับแม่เนี่ยว่าใช้ไม่ได้อะขอให้ฆ่าให้มันตายซะนะฉันไม่เอาความผิดกับเธอหรอกมันเป็นธรรมดามันไม่มีเงินใช้มันก็เป็นต้องไปตามวัฏจักรแหละแต่เธอก็น่าจะคิดนะว่าเด็กประมาณเนี้ยอายุมันก็แค่นี้มันไปเล่นกับเธอก็รู้อยู่ว่ามันไม่มีเงินใช้เธอมันต้องไปขุดเอากับพ่อกับแม่แล้วเธอทำให้มาพวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำให้มันเล่นได้ยังไงอ่ะทำให้มันเล่นก็รู้อยู่มันไม่มีเงินแล้วต้องมาทวงแล้วมาทวงกับฉันก็ไม่ใช่คนจะมีเงินเนี่ยมันควรจะรับผิดชอบที่สำคัญคือพวกท่านทั้งหลายนี่แหละคนที่เขาตามมาเนี่ยเขาควรจะรับผิดชอบว่าอายุแค่นี้เองอยู่ม.5เนี่ยแล้วมันจะเอาเงินล้านมาจากไหนเนี่ยให้มันเล่นเยอะทำไมอ่ะแล้วแต่นะฉันไม่คุยด้วยจบเท่านี้แหละเขาก็ไปคุยกันแล้วยังไงไม่รู้ว่าเขาว่าถ้างั้นเขาก็จะไม่ฆ่ามันนะไม่อุ้มมันไปหรอกแต่ให้มันผ่อนส่งเอาเขาว่าแล้วจะมันผ่อนส่งอะไรมันก็อยู่ม.5นี่เงิน2ล้านนี่จะเอามาจากไหนเขาก็คงไปคุยกันพอสมควรแหละปรากฏว่ามันออกม.6นะจบม.6มันก็ออกมันก็หาเงินมันก็ทำมุ่งมั่นจริงจังนะทำอู่รถทำโน่นทำนี่เห็นไหมถ้าบางทีเขาใช้ขายยาบ้ามันก็ต้องขายนะเพราะมันเป็นหนี้การพนันไงแต่จะให้เลิกได้ไหมประเทศไทยมันเลิกไม่ได้หรอกนะเป็นเมืองพุทธยังไงก็อย่างว่านะวัฒนธรรมมันมาป่านนี้แล้วฉันเว้นไว้แต่จะล็อกเป็นกลุ่มเป็นหมู่เอาไว้นะดวงตาว่าเปิดโต๊ะพนันบอลให้มันเลยคือเปิดไว้เลยเนี่ยสักอันเหมือนกับเล่นหวยเล่นบอลเนี่ยรัฐบาลนี่อยากได้เงินแทบตายแต่กักไว้เฉยๆนะเห็นไหมเขาปล่อยพันธบัตรออกมาแต่ละงวดเดี๋ยวปล่อยแล้วเดี๋ยวออมสินแล้วเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่แล้วเดี๋ยวจะทำเศรษฐกิจปล่อยแต่เรื่องการพนันออกมาเหมือนเดิมแต่เขาไม่รู้ว่าเขาทำสร้างนิสัยแบบนี้ออกมานั่นก็คือเอาทำไว้ซะถ้าเหมือนสิงคโปร์เหมือนอเมริกาเหมือนอังกฤษนะนะมันครูซิเบิลพวกอะไรต่างๆเขาทำแล้วก็จบเอาจัดกลุ่มไม่เขากลุ่มเนี้ยเหมือนเราว่ากลุ่มคนขี้โคกให้มันอยู่โคกสถานพินิจปฏิเสธได้ไหมเด็กไม่ทำชั่วไม่ได้ก็ต้องมันมีคือจัดกลุ่มมันเฉยๆแต่ถ้าเราแบบนี้ก็คือจิตมันเป็นแบบนั้นอยู่ต้องมีให้มันน่ะนะคือเหมือนเขาบอกว่าเอาขึ้นมาบนดินซะอย่างเงี้ยนะมันอยากเล่นก็เล่นแต่มันก็ถูกกฎหมายมันก็เอาอยู่ที่นี่มันก็แทงอยู่ที่เขาก็มีเงื่อนไขแบบโน้นแบบนี้แต่นี่พอมาอยู่ข้างนอกมีแต่ผู้มีอิทธิพลนะนะใครมาถามหลวงตาว่ามีความเห็นด้วยไหมกับการเบิร์นพอตคาสิโนเนี่ย มันไม่ใช่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่การแก้ปัญหาโลกมันก็ต้องแก้ปัญหาแบบโลกนะถ้างั้นก็มีไหมล่ะ
ไปกว้านมาปฏิบัติธรรมเจริญสติพามันไปนิพพานเนี่ยทำได้ไหมมันไม่มีเราต้องยอมรับว่าจิตคนบางคนมันไม่ได้มันเรียนกศน.ก็ให้มันเรียนกศน.ซะเรียนมหาวิทยาลัยกับเรียนมหาวิทยาลัยซะทางรัฐทางไม่รัฐคือความรู้ทางโลกมันเป็นแบบนั้นแหละนะความรู้แบบโลกเนี่ยความเข้าใจแบบโลกหรือวิธีการหาเงินความอยากของโลกมันมีแบบนี้อยู่แล้วปฏิเสธไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติมันตราบใดที่มันยังไม่วิ่งเข้ามาเส้นทางนี้มันอยู่แบบนั้นให้ถามว่าถ้ารัฐบาลไม่เปิดแล้วเขาทำอะไรได้ดีกว่าวิ่งจับโน่นจับนี่อยู่นี่มีเจ้ามือหวยอยู่เนี่ยเขามาจับรถตาถามเขาโอ้มาตั้งแต่เขตนั่นน่ะเดี๋ยวตำรวจเขตจับเดี๋ยวภูธรจับเดี๋ยวอำเภอจับอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็จ้างคนเอาไว้รอจับอย่างเดียวคนเนี้ยเจ้ามือหวยนี่จ้างคนนี้มารอให้คนอื่นเขาจับก็ไปเข้าโรงพักแต่จ่ายมันครั้งละ500นะตำรวจก็ได้มีผลงานเขียนรายงานว่าจับได้คนขายหวยก็ขายไปได้แล้วคนถูกจับก็ได้วันละ500ไปขึ้นแล้วเขาก็ปล่อยมานะสรุปมีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรเลยก็คือธรรมชาติเราสร้างให้มันถูกสมมุติเฉยๆอย่างนี้แก้ไขปัญหาอะไรได้ไม่ได้สักอันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันมีอะไรมันหลีกเลี่ยงในตัวนั้นก็คือทำให้มันดีซะเนี่ยเศรษฐกิจเราไม่ได้มองไปที่เศรษฐกิจแต่ว่าคนรวยมันก็เล่นแบบหนึ่งเนาะเล่นหุ้นเล่นโน่นเล่นนี่ไปเล่นพนันอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารนะบ้านนอกเราแค่หวยตัวละบาท2 บาทอะไรประมาณเนี่ยมันโดดไม่ได้ตราบใดที่คนยังไม่รู้แจ้งเนี่ยมันก็อยู่กับความฝันบ้างอยู่กับปรากฏการธรรมชาติว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลางมันเป็นธรรมชาติเขาอันเนี้ยดังนั้นก็คือจัดหมวดหมู่เขาซะเนี่ยปฏิเสธไม่ประเทศไทยไม่มีโสเภณีเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เกิดโลกนี้ขึ้นมาแล้วนั้นเขาก็จัดหมวดหมู่ซะเก็บภาษีซะตรวจโรคดีๆซะอย่างเนี้ยเดี๋ยวหน่อยเขาก็เบื่อหน่ายไปเองหรอกธรรมชาติมันจะทำงานได้กี่ปีมันปฏิเสธไปแล้วก็คือจัดมันซะเนี่ยแต่ของเราไม่เอาเรากลบเอาไว้เอาผ้ากลัวแล้วรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็คอยชาร์จเขาอยู่เรื่อยๆนะชาร์จอยู่เรื่อยๆนี่หลวงตาเห็นโสวินีลาวเขามาวัดมาปฏิบัติธรรมบ้างมาทำบุญทำทานบ้างพวกมึงมาทำงานอะไรที่เนี่ยโอ้ยมาเป็นกะลีหลวงตาพะนะหัวสูเฮ็ดดีๆเด้อว่าเรามันสิติดโลกได้อายุคือยังน้อยๆอยู่มื้อนี้มาอยู่ร้านอาหารนี่แหละก็เฮ็ดไปน้ําเขานี่นะเอาบัตรสูดาบ่มีติบ่มีมีอีนึงนี่ผู้นึงแต่ว่าบัตรนี่เอาเขามาจากด่านปุ๊บแล้วก็ถือออกไปแล้วให้อีนึงไปถือเอาเขามาอีกแล้วอีนึงก็คือไม่บัตรเดียวนั่นนะคือจ่ายเงินกับเขาแล้วด่านประเทศไทยนี่เขามาถ้าพูดไปนี่ก็เขาจะมาขอดูใบเสร็จก็ลงตายไม่มีก็คุยถามมันเป็นอย่างงี้ไงแล้วมันก็ไปทํางานมันไม่กล้าโกหกพระหรอกแล้วมันก็เข้ามาทำงานเนี่ยเก็บเงินเก็บค่ำดีๆเด้อทำงานก็ได้พะนะเป็นไงว่าสกลนครเงินบ่ดีคืออุดรลงตาเอ้ยพะนะอุดรใกล้แน่พะนะยู่ใส่ก็เกิดแล้วมึงก็เก็บไว้ดีๆเงินค่ำกำแก้วพะยังไงก็ได้พะนะเป็นยังไงคือคิดแบบนั้นงานสบายยู่พุ่นบ่มีหยังเฮ็ดแม่พะนะยู่พี่งานหลายพะนะงานหลายทีนี้เขาบ่จับติจับเพิ่นก็เสียเงินเอาเขาว่าเพิ่นเสียเงินเอาเพิ่นคุยน้ำกันเอาสบายเขาให้สู้เท่าไหร่โอ้ยมันเอาหลายกว่าครึ่งสมมติได้300สิมันเอา200ก็น้อยได้101สิโอ้ตายเนาะว่าแต่ก็ดีกว่าบ่ได้เขาว่าดีกว่าบ่ได้ไม่อยู่พี่บางเทือกับบ่ได้มันคือเบิ่งถ้ามันมีหมวดมีหมู่มีอันนั้นให้มันอันนั้นหน่อยมันก็ง่ายขึ้นแต่พอเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวทหารมาชาร์จแต่ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ทหารก็เอาพอทหารเอาแล้วยิ่งห้ามมีการตรวจสอบอีกแหละทีนี้อันนี้ก็พูดไม่ได้มันจะเอาไปจับสัมมนานะคือมันพูดอะไรไม่ได้เลยมันผิดเดี๋ยวนี้อ้าปากขึ้นหน่อยถ้าพูดหน่อยก็จับไปเข้าโรงเรียนแล้วนะป
รับทัศนคติแล้วนี่ชอบไหมเนี่ยนี่แหละเราชอบปฏิวัติแล้วเนี่ยสุดท้ายหลงอำนาจเราอย่าคิดว่าจะเอาทหารมาแก้ปัญหาชีวิตสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะแก้ได้ไหมมันแก้ได้ไหมแก้ได้อ่ะแต่แก้ก็คือคนมีกิเลสเนาะใครมาเห็นเงินเนี่ยมันหยิบเอาไม่ได้เนี่ยงบประมาณกองทุนแล้วมันเป็นยังไงมันจะเอาไม่เอาไปไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยถ้าสสนี่ยังมีพวกนี้ตรวจสอบพวกนี้ตรวจสอบไม่ได้นะตรวจสอบไม่ได้ผลปรากฏว่าการตรวจสอบไม่มีการทุจริตแม้แต่สตางค์แดงเดียวขอบคุณไม่มีจริงๆนะเขาก็ถูกแหละก็เลยบอกว่าการแก้ปัญหาโลกมันเป็นแบบนี้มันเป็นสมมติแล้วเราจะไปทุกข์กับเขาเหรอเรื่องของโลกเอาทำไปเถอะอะไรก็ทำฝนจะตกแดดจะออกจะปฏิวัติจะระเบิดลงยังไงวัดโสมมันก็สร้างจังหวะไปเรื่อยๆปฏิบัติทำไปเรื่อยเห็นทำไปเรื่อยคนมากับปฏิบัติทำไม่ได้อยู่กับโลกเขาไม่มีเสื้อดำเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อขาวอะไรมาทางนี้ไม่มีทั้งนั้นมีแต่รูปกับนามนะมีแต่ภาพเจ้าภาพกับเจ้ารูปเนี่ยนั่นอยู่ด้วยกันรูปกับภาพไม่มีเด็กน้อยไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีใครทั้งนั้นมาปฏิบัติธรรมแต่มองโลกเนี่ยเขาแก้ปัญหาไม่ได้ดอกแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นของมันแหละการแก้ปัญหาเนี่ยแก้ยังไงสังคมโลกก็แก้ปัญหาแบบที่เขาแก้ปัจจุบันนี่แหละเพียงแต่ว่ากลไกของแต่ละอันเนี่ยมันมีอนิจจังอยู่ในตัวมีความทุจริตอยู่ในตัวนะเราไปดูดิงบประมาณแต่ละเนี่ยเขาทำถนน3ล้านน้อยๆเดียวนะ3ล้านนะทำสะพาน3ล้านอันนี้3ล้าน4ล้าน5ล้าน6ล้านที่จริงลงตานะเป็นคนของบเข้ามานะคือรู้จักกับผู้ใหญ่รู้จักเจ้าหน้าที่ในทางหลวงชนบทให้เขามาทำอันนั้นให้อันนี้ให้ให้ไปเขียนงบมันบอกผู้ใหญ่บอกเขาให้ทำอันนี้แต่ว่ามันก็แพงเอ้าค่าเซ็นค่าอนุมัตินะค่าตรวจงานค่าอบต.ค่ากรรมการอะไรนะสมมติว่า6ล้านเนี่ยกินไปแล้ว3ล้านหรือ2ล้านน้อยๆนะนะมันมากเหลือเกินแล้ววัสดุก็ได้ของถูกๆอะไรประมาณนี้นี่คือคนไทยเราตาไปคำนวณอยู่ว่าจะเทปูนถนนมันไม่ค่อยดีขอเขาไม่ค่อยได้มันหมดประมาณสัก8แสนนะเทคอนกรีตเทอะไรแล้วก็ลาดยางใส่ยางมากกันล้านประมาณนี้มันก็ไม่แพงเท่าไหร่นะแต่เขาทำเนี่ยงบประมาณของรัฐออกมาเนี่ยมันเยอะมากคือให้วิศวกรเขาคำนวณแล้วจะหาเงินทำมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอรัฐเนี่ยพอไปถามแล้วเขาได้เท่าไหร่ออกมางวดนั้นโอ้ตอนนั้นล้านตอนนี้ล้านต้องเยอะเนาะมันมากถามว่าคนทุกคนมีเงินเดือนอยู่แล้วอะแต่ไม่มีใครเสียสละอะไรออกมาเป็นผลงานมันเหมือนเค้กที่จะต้องพากันแทะกันเล็มกินหมดแล้วเราใดคนประเภทนี้เพราะว่าเขาไม่ได้รับความสุขทางใจไงแล้วทำอะไรที่มีหวังผลต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เพื่อกลุ่มกูเพื่อพวกกูพรรคกูเห็นไหมเวลาเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในธรรมเขาทำเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองโหวุ่นวายไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นล้านนะมาแก้ไขเนี่ยแต่ว่าเพื่อเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมืองมันมีขั้วนั้นขั้วนี้อะไรเนาะแก้ปัญหาอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนแกงขั้วทางการเมืองเปลี่ยนไปเอาคนของตัวเองเข้ามาอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรแล้วมันขั้วอะไรล่ะทีเนี้ยมันไม่มีคือโลกนี่มองยังไงมันก็ตีบตันนะมันไม่ใช่ทางนะแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปคิดถ้าคิดเป็นอจินไตยนะปวดหัวตายเลยนะคิดตามโลกเนี่ยมันแก้ไม่ได้อ่ะงั้นถ้ามาพิจารณามองเข้ามาข้างในโอ้ก็ยังชั่วหน่อยดูข้างในเนี่ยไม่ได้ละงั้นบางคนจะมาถามว่าหลวงตาพระสังฆราชใครจะได้เป็นกูมั้งวะนะโอ้ยอย่ามาถามเลยโลกเนี่ยแล้วแต่ใครจะให้ใครเป็นน่ะเราไม่ใช่อำนาจไงเราไม่มีอำนาจถ้าเรามีอำนาจเราก็ไม่รู้จะให้ใครเป็นเพราะอะไรเพราะมันคนอยากถูกใจเขาเห็นสมมุติเนี่ยเป็นจริงเป็นจังมากมันมีฝักมีฝ่ายมีโน่นมีก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาเป็นธรรมดาก็เลยถามว่าใครบ้างที่อยากเป็นเขาไม่กลัวเป็นทุกข์หรือไปถามเขาก่อนไปคนที่อยากเป็นน่ะ
ใครบ้างที่มีสิทธิ์จะได้เป็นน่ะมันไม่กลัวทุกข์เหรอถ้ามันไม่กลัวทุกข์มันคงจะเป็นหมดทุกคนละมั้งเป็นได้หมดเนี่ยเอารัฐบาลนี่เมื่อไหร่จะยุติมันถามหลวงตาว่าเอาไปถามคนที่ทำแหละเมื่อไหร่เขาจะหยุดอยากหยุดอยากมันก็หยุดได้อาจารย์โคธมอริยาถามหลวงตาเนาะท่านบอกว่าหลวงตาครับปักใต้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะสงบอ่ะท่านถามเมื่อไหร่มันจะสงบท่านถามปักใต้หลวงตาบอกว่าล้างสมองมันได้หมดนั่นแล้วล้างความคิดที่เป็นกูเป็นมึงเป็นฝักเป็นฝ่ายได้ซึ่งยากไหมยากมากนะมันยากล้างสมองเนี่ยแล้วกระบวนการล้างสมองนะทำไงแบบเราล้างสมองของเราก็คือเจริญสติแบบฟอกขาวไปนี้นะระลึกรู้เนี่ยมันไม่ได้ทำแบบนี้ไงนะพระสงฆ์ลงไปก็เป็นฝักเป็นฝ่ายฝ่ายพุทธฝ่ายนั่นฝ่ายนี่เอาแต่บุญเอาแต่ประเพณีเข้าไปพระก็มีแต่พระธรรมกายเขาลงไปนะเอากลุ่มนั้นตายเอากลุ่มนี้ลงไปแล้วก็จัดบิณฑบาตเอาข้าวไปสนับสนุนเอาเงินไปแจกของคือไม่ได้ฝึกเพื่อเจริญสติหรือปฏิบัติทำเอาหลักพุทธศาสนาที่ยิงไปใช้คือไม่ได้ไปสลายอัตตาตัวตนเนี่ยแล้วมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนกลุ่มนี้ก็เป็นแบบนี้คนกลุ่มนี้ก็เป็นแบบมันมีกลุ่มมีเหมือนเดิมคือกลุ่มนี้คือกลุ่มในใจนะกลุ่มธาตุขันธ์เนี่ยแม้แต่พวกเราเองที่เป็นพุทธเราก็ยังขัดแย้งกันเองเพราะเราไม่รู้เรื่องจริงๆเรื่องพุทธน่ะข้างในนั้นถามว่าเมื่อไหร่มันดับได้โน่นแหละสลายขันธ์5โน่นแหละได้เพราะอะไรนี่คือตอบแบบอริยสัจนะอริยสัจคือต้องสลายนี่ถ้าสลายอันนี้ไม่ได้ตัวตนมันยังอยู่ในนี่มันแก้ปัญหาไม่ได้นะสลายขันธ์ได้ก็คือเอาก็เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบแล้วนั้นก็ไปจับมือไปขอสัญญาไปสัมอะไรประมาณเดี๋ยวอีกหน่อยกูก็ไม่ชอบไปละเห็นไหมนักโทษนะมันตีกันเด็กวันเดือดแว้นนะไปจัดโรงเรียนวิวัฒน์โทรเมืองฝึกนั่นฝึกนี่เสร็จปุ๊บออกมาพ้นเท่านั้นเองนะพ้นเวทีออกมาสนุนตีกันอีกแล้วเพราะอะไรเพราะยังมีตัวตนเขายังมีความโกรธโลภหลงเขาไม่ได้สลายอารมณ์เขาไงเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นแค่รูปแค่นามเนี่ยวิธีการก็คือใช้จิตวิทยามันไม่ใช่วิปัสสนาคนละเรื่องนั้นรากมันลงลึกแล้วลงลึกเนี่ยจะเอาอันนั้นออกมันออกไม่ได้มันอยู่ข้างในมันลึกซึ้งเกินนั้นมันมีอย่างเดียวคือจัดกฎหมายมันเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นเพื่อให้มันเขียนภาพนี้ให้มันกลัวกฎหมายบางคนมันไม่กลัวตายนะแต่มันรักศักดิ์ศรีมากกว่าฉันรักศักดิ์ศรีรักสถาบันนะยอมตายได้เลยอะไรประมาณนั้นโง่นะมีสิ่งที่ทำดีกว่านั่นก็คือปฏิบัติเพื่อการเห็นแจ้งดีกว่ารักสถาบันนี่หัวเข็มขัดฉันนี่เห็นไหมใช่ไหมมีนะเข็มขัดแบบนี้สถาบันฉันแบบนี้อย่างโน้นไม่ใช่เรานี่ต้องมองเข้ามาข้างตัวเราแล้วเราเกิดมาครั้งเดียวเองนะชีวิตเนี่ยเกิดมาครั้งเดียวไม่ต้องไปรักใครนะให้อยู่กับชีวิตที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดชีวิตเนี่ยธรรมชาติไม่รักใครแล้วก็ไม่รักตัวเองด้วยนะไม่ได้รักตัวเองไม่ได้รักพระพุทธเจ้าไม่ได้รักใครทั้งนั้นทำจิตนี้ให้เป็นศูนย์ตาอย่างเงี้ยทำดูดิถ้าอย่างนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่ถ้าเรามองโลกนี้จะมีแต่โลกเนี่ยถ้ามองมุมนี้เราจะเห็นนะโลกเนี่ยมุมนี้ก็เห็นมุมนี้นะเอ้ยสวยงามเอ้ยมุมนี้ขี้ร้ายมุมนั้นเป็นอย่างโน้นอย่างนี้คือเรามองมันมองในมุมนั้นฉะนั้นมองผ่านมุมไหนมุมผ่านอัตตาตัวตนของเราเองมองคนที่ผ่านอะไรผ่านญาติพี่น้องมุมมองมันเป็นญาติพี่น้องเราไงเราเป็นผู้พิพากษาเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยมองคนที่ผ่านโทสะโลภะผ่านโมหะอคติสี่นะพยาคติโทสะคติโมหะคติมองผ่านความโกรธความกลัวมองผ่านพี่ผ่องน้องผ่องญาติผ่านอะไรต่างเนี่ยผ่านตัวเราผ่านความรักความชังพวกเนี้ยถ้าเราผ่านอะไรเราก็เห็นอันนั้นเราก็ช่วยแบบนั้นแหละแบบนั้นแต่ถ้าเราไม่มีอะไรมันถึงจะไม่มีอะไรนะฉะนั้นมองโลกนี้ก็เหมือนกันมองผ่านความไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มึงโลกกูนะกูพูดมึงไม่เชื่อฟังกูเหรอเนี่ยมันผ่านมุมมองอันนี้แหละมันต้องผ่านจิตที่มันว่างๆมันจะว่างได้ก็ต้องสลายมันที่ทำก็คือนี่แล้วเจริญสติให้เห็นเป็นว่าสักแต่ว่ารูปเป็นรูปธาตุรูปธรรมเฉยๆอ่ะใหม่ๆ
ก็มาดูลูกเราก่อนลูกเราที่เรารักที่สุดลูกผู้หักเอาไว้อยู่หลังลูกหักเอาไว้หลังลูกสั่งเอาไว้หน้าเอาปลาป้อนมามยุกผู้หลังสั่งกระดอกลูกอยู่หน้าหักกระดอกบ่เลี้ยวตาลำแล่งลูกผู้หักเอาไว้ทั้งหลังลูกผู้หักคือสัจธรรมจิตที่มันสบายสบายเอาไว้ที่หลังลูกผู้สร้างเป็นตาสร้างในราคะโทสะโมหะเนี่ยงนงิดอืดัดก็คือพาเอามาไว้ทั้งนาชอบให้มันแสดงออกมึงจะว่ากูเป็นไผเนี่ยยองข้อมึงเนี่ยเอาไม่ละลูกผู้สร้างเป็นตาสร้างในอารมณ์มันนี่ไปดูแต่เอามาไว้ทั้งนาเอามาข้างหน้าความโลภโกรธหลงให้มันแสดงออกมาอยู่ข้างหน้ากิเลสตัณหาราคะออกมาข้างหน้านะรูปรสกลิ่นเสียงอะไรตัวตนเราเอาออกมาข้างหน้าเอามาโชว์ข้างหน้าลูกผู้หักคือใจว่างใจสงบใจเยือกใจเย็นเอาไว้ทั้งหลังคุยกันรู้เรื่องก่อนเรื่องใจกูบ่เกี่ยวเห็นไหมที่จริงมันควรจะมาข้างหน้าไอ้ตัวหน้าไปไว้ทั้งเอาป่าป้อนมาให้มันกินอารมณ์ตลอดเวลาเลยอารมณ์รักโลภโกรธหลงเนี่ยสนองตอบมันตลอดนะเอาป่าป้อนมาคือยัดให้จนพุ่งมันเอ็ดเลดออกมาจนว่าโอ้ยจะไปอยู่ไก่ได้เพิ่นหายได้ผู้นั้นเราขาเดี๋ยวแกงเลยอีตานี่กิเลสตัณหาหลายเด้อย่าไปทำงานน้ำเหล้าเด้ออย่าไปทำงานน้ำเพลินเด้อโอ้นี่เราอ่านเนี่ยนั่นอ่านจะสี่ได้นี่กินหัวคิ้วหัวเขามันไปเบิดเลยลูกผู้หักผัดเอาไว้ทั้งหลังอีบอกว่าเป็นตาสั่งเอามาไว้โซ่ทั้งหนามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโบราณนะว่าสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นนะงั้นเราก็ไม่เอาแล้วเอาไปเก็บเอาไปเก็บมึงอย่าโชว์ออกมามันโกรธหนีแม่มึงอย่ามาอยู่แต่นี่หนีเด้อหนีเด้อเวลาลมเกิดอะไรขึ้นมาอย่าเด้ออย่าเด้อกูเห็นเด้กูเห็นมึงอยู่เด้มึงอย่าออกมาเด้ภาษาพระก็จะมีคาถาไงคาถากันป้องกันตัวคือคเตสิคเตสิกิงกระนังคเตสิอหังปิตังชานามิชารามิคือเขาบอกว่ามีคาถานี้ไปไหนมาไหนเนี่ยสบายเลยลงจากบ้านอ่านคาถาเลยคเตสิคเตสิกิงกระนังคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิอหังปิตังชานามิอะไรนี่ท่องลงไปปลอดภัยแล้วเขาว่าเขาเขียนไว้นะแต่ความหมายมันแปลว่ากูรู้เด้อว่ามึงคิดหยังมันแปลออกมานะกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรกูรู้นะมึงกำลังโกรธอะไรมึงเกลียดนะกูรู้นะมึงอย่าแสดงออกมานะกูรู้นะอหังปิตังชานะกูรู้มึงนะนะเดินไปเนี่ยแต่เราก็ได้แต่คาถาที่ท่องไปเฉยๆก็คือเวลามันจะโกรธก็ท่องแต่ไม่รู้ความหมายนะแต่ถ้ารู้จริงๆเนี่ยมันจะรู้วิธีการจริงๆเป็นคาถาให้ดูใจตัวเองถ้าดูใจตัวเองมันป้องกันตัวเองมันจะไปทุกข์กับใครนะแต่เราไม่เห็นตัวเองไงไม่มีอหังปิตังชานามิชานะเราก็เลยอ่านคาถาแล้วก็เป่าหาตัวเองเดินออกไปอ้าวเวลาคนพูดอะไรก็เอาแล้วปะทะกันแล้วทีเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวเขาบอกว่าอ้าวห้อยพระห้อยคอยิงไม่เข้านะยิงไม่ออกฟันไม่เข้ารับรองใส่เข้าไปเวลาเขายิงกันเขาบอกว่ายิงไม่เข้าคือเรายิงเนี่ยอย่าเข้าไปนะเรายิงไม่เข้าเราไม่รู้เรื่องไงยิงไม่เข้าวิ่งทะเลทะลาเข้าไปตายเลยยิงไม่เข้าก็ออกมาดิเขายิงน่ะปืนใหญ่ไม่ใช่เข้าในนะฟันไม่ออกเขาฟันกันตะลุมมาวิ่งเข้าไปกูมีพระมีผ่ายันอยู่ตายไปเถอะเขาฟาดบาดเดียวเท่านั้นแหละนายแหกแล้วนี่เลยมันไม่รู้เรื่องพุทธะคือแบบนั้นนะไม่ใช่งมงายนะพุทธศาสนาเนี่ยเพียงแต่ว่าเราพูดไม่จบไงคุณเข้าใจความหมายไม่ถึงไม่ลึกไม่ซึ้งเข้าใจมั้ยเราก็เลยงมงายอยู่อย่างเงี้ยนั้นต้องเข้าให้ถึงธรรมนะธรรมมันมีเปลือกมีกับพี่มีกันเห็นไหมคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยคำหนึ่งเนี่ยอย่างตายแล้วเกิดเนี่ยเกิดยังไงตายยังไงเนี่ยเราก็เข้าใจไปตื้นตายเนี่ยก็ไปเกิดเป็นศาสตร์นั่นศาสตร์นี่อันนี้มันเปลือกมันอันนี้โดยปรมัตถสัจจะมันไม่มีเกิดมีตายใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่ามีเกิดเฮ้ยไดโนบอกมีเกิดมีตายเป็นแบบไดโนกูคือเกิดอยู่นอกคือตายไม่มีตัวตนนะโดยแก่นเอ้าบ่มีตัวตนกูยิกมันคือเจ็บอยู่นอเนี่ยมันไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าตัวตนที่เขาหมายถึงนั้นมันคืออะไรนั้นเรานับถือพุทธศาสนาก็เหมือนศาสนาอื่นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเท่ากัน
ศาสนาพุทธคิดอิสลามพราหมณ์เหมือนกันเลยนะโดยเฉพาะคนในสกลนครเนี่ยโง่ๆทั้งนั้นนะคือนับถือพระคือนึกว่าพระจะคุ้มครองนะจริงเราคุ้มครองตัวเองก็ไม่ได้หลวงตากำลังจะพูดว่ามุสลิมกำลังจะมาสร้างสุเหร่าใหญ่ของอีสานอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินเนี่ยใหญ่โตเลยทั้งที่เมืองสกลนครเป็นเมืองพุทธที่ถือว่าเก่งที่สุดในประเทศไทยนะที่เมืองพุทธศาสนานะแต่เขาไม่มีคลื่นไม่มีต่อต้านไม่มีอะไรไม่มีต่อต้านตอนหนึ่งธรรมกายจะมาลงเนี่ยดอนสวัสดิ์เนี่ยน้องหาแต่ตอนนี้เริ่มละมุสลิมจะมาลงเมื่อกี้เขาก็ไปลงที่เชียงใหม่ไงโดนเขาต่อต้านที่เชียงใหม่ฉะนั้นศาสนาในสกลนครก็มีแต่นับถือผีไงนับถือผีนับถือพราหมณ์พระเขาอยู่ในวัดนะตั้งข้อสังเกตนะสกลนครเป็นจังหวัดที่เป็นไงล่ะเหมือนเป็นที่ราบสูงพระมาเกิดในสกลนครนี่เยอะพระนะมาเกิดเป็นพระในอินเดียพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้ในประเทศในแถบที่กันดารที่สุดนะนะกันดารอากาศร้อนก่อนร้อนเป็นเนามากที่พระพุทธเจ้าไปตรัสรู้เนี่ยรู้เวลาเสนานิคมไปดูดิแม่น้ำเขาใหญ่ตัวมโหฬารเป็นกิโลนมั้ง500เมตรเลยอย่างต่ำเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ทรายคือมันแห้งมันแล้งเหมือนพุทธคยาอย่างเงี้ยนะสกลนครก็เหมือนกันพระไม่ได้ไปอยู่ทางภาคตะวันออกไม่ได้บรรลุธรรมทางภาคเหนือแต่ส่วนมากก็จะเกิดอยู่แถวอีสานเนี่ยอยู่ในที่แล้งๆในที่กันดารนะพระจะได้เกิดนะนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะทั้งโลกก็มองไปหนึ่งว่าอะไรก็ตามอยู่ในความสมบูรณ์พูนสุขมากๆเนี่ยเราชอบหลงหลวงตาสงสารว่าคนที่อยู่ในครอบครัวที่มีความสมบูรณ์ดีๆลูกหลานเนี่ยพ่อแม่มันรวยตามใจเนี่ยโอ้ยสงสารมันไม่เป็นคนกับเขาอะโตมามันก็เป็นเด็กแว้นเด็กเว้นเด็กอะไรไปนะใช้เงินก็ไม่รู้จักความทุกข์วันหนึ่งถ้าได้5บาท2บาทไม่ได้จะใช้เงินวันละ50สตางค์ไม่ได้ของหลวงตาเนี่ย50สตางค์เนี่ยใช้หลายอาทิตย์นะแต่ก่อนมามัดใส่เสื้อยืดเอายางรัดไว้ยัดไว้กลัวคนเอาเวลาตัวเองแกะก็แกะไม่ได้นะเงินเหรียญนะทำไงต้องเอามีดตัดเอาได้รูโบเลยนี่เพราะมันแกะไม่ได้อะเด็กมันรัดเอารัดวัดกลัวมันหายนอกนั้นคือก็หากินเองใช้ความสามารถแบบโน้นแบบนี้ไปเงินนี้ก็เก็บไว้โชว์อยู่อย่างเงี้ยทุกวันนี้มันมีพอหรือมันไม่มีพอนะนะถ้ามันไม่มีเงินเดี๋ยวนี้ศักยภาพโลกเขามาหลอกเอากับเด็กเขาให้ยืมอีอะไรนะที่เป็นโสเภณีไม่ให้คนยืมเงินนะอีอะไรอีออนเหรอเอออีออนนะมันก็ไม่ให้คนยืมประเทศอินเดียประเทศอะไรต่างๆล้วงตาไปจนมากกว่าเราอีกนะเงินเขาก็วิ่งไม่ได้แต่ประเทศไทยพอมานี่รวยไปหมดเลยเห็นเงินติดล้อเต็มไปหมดนะตามถนนน้นทางติดไปหมดเลยอยากได้เงินแล้วไม่มีมันวิ่งมาหาเองมันรวยมากประเทศไทยเนี่ยรวยจนไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะสะดวกสบายนั้นลูกเราหลานเราก็เลยโง่พอเราตามบกตามใจมันพ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยก็อยากได้ความรักจากลูกจากหลานปัญหาครอบครัวปัญหาเกิดมาเยอะแยะเลยไปฝึกฝนไว้เถอะเพราะความไม่เที่ยงแบบนี้แหละเราจึงต้องฝึกฝนจิตเราจะไปคิดว่าเอ้ยเพื่อคนนั้นดีคนนี้ดีปัญหาอันนั้นดีปัญหาบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมปัญหาการปกครองปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยรับรองมีแต่ปัญหาแก้ปัญหามานี่ตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์แล้วแก้ไม่ได้สักอันทฤษฎีที่พุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นี่ก็ยังมาวิจัยอยู่อีกว่าจะแก้ปัญหามนุษย์อย่างอ้าวพระพุทธเจ้าวางไว้แล้วไปทำให้มันจริงมันจังขึ้นมาดิทำให้มันเป็นจริงสิแล้วคุณจะพ้นทุกข์ได้แต่นี่เราก็ไม่ทำจริงจังพอไม่ทำจริงจังมันก็ดับทุกข์ไม่ได้แล้วก็มาวิจัยกันอีกเปลืองงบประมาณไม่รู้เท่าไหร่พอระบบการศึกษาจะแล้วจะดีทำแล้วทำอีกหลวงตาบอกว่ามันจะยากอะไรนะเอาผู้บริหารการศึกษามาปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าผอ.นี่ก็โง่กว่าหมานะมาปฏิบัติธรรมฝึกยากมากหลวงตาพูดแค่นี้มันจะชักตายละ
นะโง่กว่าควายมาดูเด็กนี่ปฏิบัติธรรมหมาเนี่ยมันยังฝึกขึ้นมามันยังมาดูฟังหลวงตาเทศน์นะผอ.นี่แล้วจะว่ายังไงอ่ะ3วัน5วัน7วันจะสุดท้ายแล้วยังไม่ได้อยู่ยังซ่อนโทรศัพท์เขาบอกว่าห้ามเกี่ยวมาโทรศัพท์นะในวัดนี่มันมาปุ๊บโทรศัพท์ผมครับฝากทันทีเลยมันเหลือไว้อีก2เครื่องหมามันทำไหมล่ะไม่ทำชาวบ้านเขาทำไหมเขามียางอายมากกว่านั้นน่ะก็คืนมาออกไปหาเรื่องโทรหลวงตาไล่กลับก็หาว่าหลวงตาเข่งขัดไม่ใช่เข่งขัดแต่คุณชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นน่ะไม่ใช่คุณจะมาเอาเงื่อนไขมาเอาลายเซ็นทุกวันต้องลงชื่อนะเข้ามาทำวัดนี่ต้องลงเซ็นว่ามานะนะต้องสแกนใบหน้ามันว่ามันเข้ามามาได้มาทำวัดไหมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามารอกลางต้องเซ็นชื่อทุกคนมันโง่กว่าเด็กพูดยากมากกว่าคนนี้ก็มีเมียน้อยคนนั้นก็มีเมียใหญ่เมียสำรองโอ้ยนี่แหละผู้บริหารประเทศไทยแล้วจะให้บ้านเมืองมันไปถูกต้องได้ยังไงนะเอาพวกนี้แหละมาแก้ไขก่อนเนี่ยเอามาฝึกจริยธรรมก่อนมาปรับทัศนคติก่อนเวลาเขาสัมภาษณ์อ่ะต้องรู้จักจริยธรรมศีลธรรมอะไรไม่ต้องไปฝึกคนอื่นนะมันก็จะดีขึ้นไม่ดีแล้วเป็นไงเรื่องของผมไม่ได้เด้ต้องมาฝึกเด้ต้องฝึกหัดถ้าเรายังติดอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยเรายังหาความสุขจากตัวตนเราไม่ได้เราไม่ยังเห็นเนี่ยความสุขที่เกิดจากธรรมชาติเราไม่จะแสวงหาความสุขเกิดจากคนอื่นจากรูปรสกลิ่นเสียงจากลาภยศจากงบประมาณจากอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละโลกมันเป็นแบบนั้นในหลวงพูดดีนะมันทำให้คนดีหมดไม่ได้หรอกแต่ทำให้คนดีมันเยอะๆหน่อยท่านว่าทำคนดีเยอะๆหน่อยเพื่ออะไรเพื่อไปคุมคนไม่ดีนะอย่างเงี้ยท่านถ้าหากว่ามีคนเข้าใจสัจธรรมเยอะขึ้นศาสนานี้ก็จะเจริญขึ้นเพราะสกลนครมีหมดทุกแบบนะเพราะเขาบอกว่าถ้ายึดสกลนครได้น่าจะยึดได้อะพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยคือยึดพระปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี่ไม่มีเอาคนเนี่ยไปนับถือศาสนาแบบนั้นทำแบบโน้นแบบนี้แล้วก็ไม่มีคนสนับสนุนเดียวพระมันก็ค่อยๆสลายออกนะพอกองบัญชาการใหญ่มันอยู่ที่นี่ไม่ว่าสายไหนนะเขาก็มาลงงั้นเราทั้งหลายไม่เสียดายมรดกทางปัญญาอันนี้ไว้ให้กับลูกกับหลานเหรอว่ามันเป็นของดีอ่ะการปฏิบัติธรรมการเห็นธรรมมันเป็นเรื่องดีมากมันเป็นความรู้เป็นวิทยาศาสตร์ความรู้อันเนี้ยมันไม่ใช่ของใครของพุทธอิสลามพระไม่ใช่ของใครนะใครรู้อันนี้ก็เป็นพุทธะพระพุทธเจ้ารู้ก่อนเพื่อนหลายปีมาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้ว 2,600 ปีแล้วรู้อันนี้แล้วก็มันก็ดีเก็บไว้ความรู้นี่ไว้ให้ลูกให้หลานได้ปฏิบัติเขาพ้นทุกข์ไปลูกหลานเรายังมีอีกกี่คนที่จะต้องพ้นทุกข์เนี่ยต้องศึกษาเรียนรู้อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรสงวนรักษาไว้แต่สิ่งที่รักษาศาสนาที่ดีที่สุดก็คือการที่พุทธบริษัทนี่แหละปฏิบัติทำให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วเราจะรักษาศาสนาได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้เรารักษาแต่เปลือกมันรักษาแต่สถาบันนะรักษาแต่รูปแบบการปกครองการรักษาพระสงฆ์พระเจ้าแบบนี้พระเนรแบบนั้นแบบนี้แต่เราไม่รู้เรื่องหลวงตามาเครื่องบินมาจากกรุงเทพมีเจ้าคณะอำเภอองค์หนึ่งมาคุยกับหลวงตาเขาถามว่าหลวงตา รู้ไหมมุสลิมกำลังจะยึดครองประเทศไม่รู้แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงท่านเป็นอยู่วัดป่าท่านยังไงภาวนาดูลมหายใจไปเรื่อยๆว่าเอาแล้วจะรักษาศาสนาได้ยังไงนี่นะทำไมไม่ออกมานรงช่วยกันก็นรงอยู่ในลมหายใจนี่แหละนะก็เป็นอย่างนี้แหละศาสนาพุทธมันไม่เจริญพระป่าเนี่ยไม่ช่วยรู้จักขนขวายเนี่ยรักษาแบบไม่รักษาไงไอ้ที่รักษาเอาเป็นเอาตายเนี่ยชื่อว่าไม่รักษานะการรักษาศาสนาที่ดีสุดคือรักษาจิตตัวเองเราอยู่กับลมหายใจอยู่การเคลื่อนขอให้เรารู้แจ้งจริงๆเถอะมันมีใครบ้างนี่ที่ไม่อยากรู้ความจริงเนี่ยใครบ้างไม่อยากได้ความจริงถ้าหลวงตาเอาความจริงเอาพรหมจรรย์นี่ไปบอกวิธีดับทุกข์ให้เขาใครบ้างไม่อยากได้แต่ที่สำคัญคือเราไม่รู้ตัวเองจริงๆนี่ดิ
เราไม่รู้จักตัวเราเองจริงๆไม่รู้จักว่าความสอนพระเจ้าว่าสอนให้บรรลุทำให้การเห็นแจ้งพ้นทุกข์มันเป็นยังไงเนี่ยการสอนนี่เราไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเห็นไหมเรามาอยู่ที่เราไม่ได้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอะไรที่เป็นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับพุทธคิดอิสลามพราหมณ์ฮินดูอะไรเลยมีโยมคนหนึ่งที่เป็นดาราเนี่ยเขาอยากมาปฏิบัติธรรมหลวงตาโยมเป็นคริสต์นะไปได้เหรอโอ้คิดก็คิดมากนั่นแหละว่าถ้าโยมหยุดคิดมากก็ได้คือเป็นศาสนาไหนนี่ยังมีความโลภไหมความโกรธความหลงไหมไอ้ความโลภโกรธหลงศาสนาพุทธสอนวิธีให้เป็นดับอันนี้เฉยๆนะดับราคะโทสะโมหะดับมูนีดับศาสนาไหนถ้าไม่รู้แจ้งอันนี้มันเป็นอันนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้เรากำลังฝึกอันนี้ดังนั้นจริงๆศาสนานี่มันเป็นสากลนะคำสอนอริยสัจเนี่ยถ้าเราเข้าถึงมันก็เป็นอันนี้ถามว่าพุทธนี่รู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวคิดรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวมันฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านงุนหงิดไหมงุนหงิดอัตตาตัวตนเกิดไหมเกิดถ้ารู้สึกตัวแล้วมันไม่มีแล้วเขาสอนไหมอันนั้นไม่ได้สอนอ๋อก็ฝึกอันนี้ดิมันก็เห็นอยู่นี่พระเจ้าทำให้ได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้ามาทำให้ได้มันไม่ได้ตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกบอกไปเลยบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกอยู่นั่นเนี่ยตถาคตจะทำกับพวกเธอเหมือนในช่างปั้นหม้อทุบแล้วพวกอีกทำอยู่ทั้งมันเหลวแหลกจนเป็นรูปหม้อเนี่ยรูทำหมุนจึงจะสวยงามเอาปั้นนั้นน่ะแต่นี่ของเราเนี่ยโอ้ยห่วงกลัวแต่นั่นนี่มัวไปทำอะไรก็ไม่รู้เนาะมันก็เลยหลุดไปไกลว่าอะไรหน่อยก็ไม่ได้ติหน่อยก็ไม่ได้ตัวเราเองนี่คือตัวศาสนาตัวเราทั้งหมดนี่ตัวศาสนานะที่มาปฏิบัติธรรมนี่ตัวศาสนาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำให้ศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนาปรากฏขึ้นเนี่ยนั่นแหละคือตัวพุทธะตัวพุทธะมันซ่อนอยู่ในนั่นถ้ามันเกิดเนี่ยมันจะรักษาชีวิตเราได้เลยตัวพุทธะเนี่ยแต่นี้พุทธะไม่มีไงเราก็เลยวิ่งว่อนไปหาคนสำเร็จตามโลกนะจริงๆโลกทั้งหมดรวมในวิชาพุทธศาสตร์นี้พุทธศาสตร์เนี่ยนอกนั้นเป็นไสยศาสตร์หมดวิชางมงายวิชาไสยะแปลว่านอนวิชาหลับไหลนอกนั้นน่ะคณิตศาสตร์สังคมศาสตร์วิอะไรนะเสือศาสตร์หมดเลยอ่ะวิชาพวกนั้นน่ะเป็นวิชาที่เราให้จมอยู่กับราคะโทสะโมหะมันหลับมันไม่ตื่นมีวิชาเดียวเท่านี้เนี่ยพุทธะเนี่ยที่จะทำให้คนตื่นตื่นจากความหลงความงมงายเนี่ยนะแต่ว่าวิชานี่คือไม่ต้องลงทุนไม่ได้เสียเงินเสียทองมีกายกว้างศอกยาวานะคือแล้วก็มีตัวรู้เป็นตัวศึกษาดังนั้นไม่ต้องมีการศึกษาเลยเราไม่ต้องเรียนเก่งเข้าใจไหมไม่ต้องจบชั้นนั้นชั้นนี้ขอแต่ว่ารู้สึกตัวไหมรู้สึกครับอ้าวรู้สึกแล้วทำให้มันต่อเนื่องนะรู้สึกนะรู้อะไรไม่รู้อะไรก็ช่างขอให้รู้จักจิตตัวเองความรู้ในโลกนี่คุณไม่รู้เท่าทันอะไรก็ตามแต่ให้รู้เท่าทันจิตตัวเองแค่นี้นะรู้เท่าทันจิตตัวเองรู้มันคิดอ้าวรู้ไม่คิดรู้มันงุนงิดรู้มันไม่งุนงิดมันเบื่อมันไม่เบื่อจิตมีราคะรู้จิตมีราคะมีโทสะมีโมหะมีงุนงิดอึดัดขัดเคืองมีเบื่อมีหน่ายมีโล่งมีโปร่งแต่จะรู้แต่พวกนั้นก็ไม่ได้เด้เดี๋ยวนี้เรามารู้มันงุนงิดก็เห็นมันเบื่อก็เห็นแต่ว่าอีกฝ่ายนึงที่เป็นโลกุตระเนี่ยเราไม่เห็นเราเห็นแต่ฝ่ายเบื่อฝ่ายงุนงิดฝ่ายอึดอัดขัดเฟืองขวายราคะโทสะโมหะแต่เห็นจิตปล่อยวางไม่เคยเห็นจิตเป็นสมาธิไม่เคยเห็นจิตโล่งจิตโปร่งจิตหลุดพ้นไม่เคยเห็นฝ่ายนี้ไม่เคยเห็นฝ่ายโลกุตระเห็นแต่ฝ่ายโลกียะดังนั้นการรู้จักจิตตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตื้นๆนะรู้จนว่าจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยจิตหลุดพ้นแล้วมันก็ไม่ทุกข์ดิไม่ทุกข์ไปเรียนอะไรอ่ะนะมีครูบาเนนหลวงตาผมอยากไปสมัครทหารหลวงตาบอกว่าหลวงตาเนี่ยเขามาจ้าง80ล้านเนี่ยให้ไปเป็นนายพลยังไม่เอาเลยเดี๋ยวว่าจะไปสมัครทหารนะเมื่อก่อนเธอทำให้คนกราบนะอยู่ที่เนี่ยเธอไม่ภูมิใจเลยต่อไปมึงจะไปเจอตีนเขานะเดี๋ยวนี้ไปฝึกทหารเนี่ยพอใจเลยก็โง่ไงไม่มีปัญญานะเมื่อก่อนเป็นคนดีแล้วไหลออกไปสู่ความที่ไม่ดีฉะนั้นฝึกสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าฝึกไม่ดีเหมือนเรา
กุโซยะทาทุกหิโตย่าคาจับไม่ดีแล้วดึงชั้นใดมันจะบาดมือจับไม่แน่นนะดึงเนี่ยเหมือนกันนะการปฏิบัติถ้าทำย่อยๆแย่ๆเนี่ยหนึ่งเสียเวลาเวลาที่ผ่านไปเสียเฉยๆสองกลายเป็นทิฏฐิมานะขึ้นมาอีกนะนั้นต้องทำจริงทำจังเห็นโยมคนหนึ่งเห็นพ่อรองมาพูดเนาะท่านมาปฏิบัติโอ้ยหลวงตาผมแล้วโอ้ยเสียดายซุ่มซึกไปโอ้ผมเลยสงสารซุ่มซึกไปเขาบ่เห็นนะนี่เขาบ่เห็นนะนี่เขาบ่เห็นขั้นเห็นนะนี่เขาบ่เป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่แบบนั้นนะได้แต่มีคนคนเข้าถึงก็จะเป็นแบบหนึ่งคนเข้าไม่ถึงก็อย่างว่านะมันจะมีตัวเลือกตัวที่สองตัวที่สามแบบโน้นแบบนี้ไปเรื่อยแหละจิตเนี่ยนั้นต้องมันเกิดปัญญานะถ้าไม่เกิดปัญญานี่ความเป็นสมณะนี่มันเป็นเรื่องที่อึดอัดถ้าเขาไม่ถึงไม่เกิดปัญญาความเป็นพระเป็นเนนรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงนะมันโยกคลอนทันทีอ่ะมันไม่มีความภูมิใจนะตื่นขึ้นมาแล้วได้ห่มผ้าเหลืองโอ้ยธงชัยของพระอรหันต์มันภูมิใจอ่ะนะมันเป็นธรรมดาที่อยู่แล้วก็มันไม่รู้สึกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนทำอะไรไม่ทำอะไรเพราะมันไม่มีอะไรจะทำอ่ะมันมีทำที่ดีที่สุดก็คือเอาคนออกจากทุกเนี่ยดีที่สุดของการทำงานในโลกเนี้ยช่วยชี้แนะชี้นำส่องตะเกียงให้คนที่อยู่ในที่มืดเนี่ยออกจากทุกได้เป็นงานที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรทำและเวลาก็เหลือไม่มากด้วยอย่างหลวงตานี่จะเหลือกี่ปีเพราะท่านทั้งหลายนี่จะเหลือกี่ปีอ้าวคนนั้นเป็นไงตายแล้วคนนั้นมาปฏิบัติปีที่แล้วเป็นยังไงป่วยแล้วเดี๋ยวเป็นมะเร็งแล้วเป็นโอ้ยมันเป็นมันตายเร็วง่ายจะตายไปชีวิตเนี่ยมันสั้นๆแล้วรัวจะมัวเป็นหลงอะไรอยู่จะไปหลงสร้างภาพสร้างโพสต์สร้างอดีตอนาคตอยู่มันไม่ได้เอาอุปมาอันสุดท้ายนะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพระกุมารกัสสปะพระเถระองค์หนึ่งในพุทธศาสนาคุยธรรมะดีมากคนเนี่ยนะเกือบจะเป็นอาจจะมีเขาโครงที่มาเป็นพญามิลินนะมาเป็นพระนาคเสนแล้วคุยกันกับพญามิลินที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ท่านชอบมากเนี่ยท่านจะพิมพ์หนังสืออันนี้บ่อยนะคำตอบคำถามแต่จริงๆมันมีเค้าโครงมาจากเรื่องเนี้ยเขาพูดว่าการเกิดมาเป็นคนเราเนี่ยมันเหมือนการเปลี่ยนผ่านนะคนหนึ่งเกิดมาตอนนี้เหมือนมาค้ามาขายเรามาค้ามาขายนะแล้วถามว่าเรารวยขึ้นมาหรือยังยังจนเหมือนเดิมคนมาค้าขายเดี๋ยวนี้มีอะไรในตัวทรัพย์สมบัติเนี่ยเอ้ามีป่านมีปอมีป่านเอ้าออกไปนอกบ้านมีเงินน้อยๆเนาะไปค้าขายไปซื้อปอซื้อป่านมาขายจะไปขายเมืองโน้นก็ถือมาละถือปอถือป่านมา ไปถึงเมืองนึงก็ไปเห็นเขาเอาปอป่านไปขายไปขายมันจะได้มีราคาสูงกว่าแต่เมืองโน้นเขาไม่มีไงเอาไปแลกแต่คนนี้ไม่มีความเชื่อมั่นฉันมีปอมีป่านฉันก็ถือไว้มัดแล้วก็แบกมาไม่ยอมขายเขาไปเปลี่ยนเป็นเงินพอไปอีกเมืองนึงเขาไปเปลี่ยนเป็นทองไปนี่ไปเปลี่ยนเป็นเพชรเนี่ยเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ไปซื้อแก้วแหวนเงินทองเล็กๆน้อยๆแต่มันมีค่าสูงกลับมาให้ภรรยาเขาอยู่ที่บ้านภรรยาก็ภูมิใจนะแต่คนหนึ่งไม่ยอมขายไปเจอป่านเจอปอเขาแบกไว้ก็ไปเรื่อยๆไปเจออะไรก็เก็บหอบใส่หอบใส่หอบใส่หนักไปหมดนะมีแต่สิ่งนี้แล้วก็บอกว่าหนัก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 ชีวิตพอกลับมามาถึงเมียถึงภรรยาถึงลูกที่บ้านว่าป่วยไข้ตายแล้วเนี่ยเดินพ่อแบกหนักมาเหลือเกินหลังคดหลังแข็งมา
แล้วภรรยาก็ลูกภรรยาก็บอกว่าเอามาทำไมอันเนี้ยเอาอันนี้มาทำไมคนอื่นเขาเอาแค่เพชรแค่แหวนมานิดหน่อยอ่ะก็ง่ายแล้วท่านทำไมแบกมาจนป่านนี้ยังไม่ได้อ้าปากพูดเลยตายแล้วเขาบอกว่าอะไงอ่ะเขาบอกว่าชีวิตคนมาเป็นแบบนั้นแหละเราเกิดมาเนี่ยเรามาแบกขันห้าเราเนี่ยแบกความคิดแบกรูปเวทนาสัญญาสังขารเราก็แบกมาเรื่อยเราไม่ยังเปลี่ยนนะความสุขแบบเราโลกสุขเกิดจากปากตาหูจมูกลิ้นกายเราติดเราไม่ยอมเปลี่ยนนะไม่ยอมเปลี่ยนผ่านความรู้เดี๋ยวนี้เราอยากเปลี่ยนยังไงเราเปลี่ยนว่าเออแต่ก่อนพ่อแม่เราเอาให้กินเนาะข้าวปลาอาหารต่อมาเราจะเรียนหนังสือเพื่ออะไรเพื่อเราจะอยู่ทำงานหากินเองเปลี่ยนผ่านไปนี้มึงทำงานดิอยากให้พ้นจากทุกข์จากเราไปแต่มันเป็นความรู้แบบโลกิยะอันเนี้ยเป็นความรู้ความเข้าใจแบบที่ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรเขายังให้เปลี่ยนคือหมายความว่าความสุขที่เกิดจากเราเกิดมาเนี่ยมีรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ติดอย่างนี้เราก็แสวงหารูปรสกลิ่นเสียงหาความร่ำความรวยทำเหมือนเดิมจนตายพ่อแม่ที่รออยู่บ้านเคยคือพระพุทธเจ้าเราเก็บไปเรื่อยๆมีเปลือกมีปลอรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็หอบไว้แล้วเราก็ไปหาลาภยศสรรเสริญแบกใส่บ่าใส่ไหลเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเดินไปกว่าจะถึงพุทธะซะตายก่อนเลยแทนที่เราจะเออเปลี่ยนเอาเกิดมาชั้นนี้เออพอความรู้อันนี้มีความรู้มีเงินเนาะทำงานมีเงินไปหาปฏิบัติธรรมมีค่ารถไปเปลี่ยนละไปหาปฏิบัติธรรมไปศึกษาพุทธธรรมเรียนรู้ธรรมะเอาพอถึงจังหวะนึงเอาบวชซะเปลี่ยนไม่แบกภาระละมีครอบมีครัวผัวเมียฉันปล่อยวางแล้วฉันไม่เอาวางทำไงเปลี่ยนศึกษาจริงจังขึ้นมาซะเนี่ยรู้ทั้งศรัทธานะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราครูท่านยอมฝึกฝนอบรมตัวเองแล้วมาเป็นสะพานบุญให้กับเราเนี่ยนะศรัทธาไหว้ไว้ในหัวจิตอันนั้นน่ะมันน้อยคนจะทำได้ทีนี้เราปล่อยซะวางซะเออความสุขก็เกิดจากแบบนี้ปล่อยวางการมีภาระที่ดึงดูดเงื่อนไขปัจจัยเลยวาง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 ทำให้มันเบาไปเรื่อยๆอายุมากขึ้นก็เบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นของเรานี่มากขึ้นธุรกิจหน้าที่การงานเยอะมากนะยิ่งเยอะนะสมัยพุทธกาลสมัยในชาดกเขาบอกว่าเมื่อไหร่พระเจ้าแผ่นดินนี้ มองดูในแว่นทองเหลืองเนี่ยปรากฏว่าเห็นเส้นผมบนหัวมีสีขาวขึ้นมาเส้นหนึ่งนะให้คนใช้บอกว่าถึงเวลาแล้วนะนั่นก็จะสละราชวัลลังก์ออกบวชละคือมันจะไม่ทันเวลาไงมันแก่ปานนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนนั้นดูเหมือนเข่งแข็งนะเนี่ยแต่พอบวชเข้ามาในเดินจงกรมแทบไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้จะช็อกตายแล้วนะขาลากขาเคแล้วมันต้องแสวงหาในขณะที่เราสุขภาพดีอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนผ่านแล้วต้องปล่อยวางปล่อยออกตอนนี้มีลูกมีหลานนะก็มีลูกมีหลานก็ปล่อยวางมันหลงไปก็วางทรัพย์สมบัติก็ปล่อยวางเอามันส่งทางให้แล้วละมีสุขภาพร่างกายพอแข็งแรงในระดับหนึ่งจะให้ดีกว่านี้ไม่ได้หรอกมันเสื่อมไปเรื่อยๆวางวางวางพอถึงก็ให้หมายมันหลุดไปเลยนะมันเบาไปปฏิบัติธรรมก็ง่ายผมไม่มีภาระอะไรแล้ววางหมดแล้วไงเปลี่ยนมาหมดแล้วเปลี่ยนเป็นศีลเป็นสมาธิมีศีลก็เปลี่ยนเป็นสมาธิมีสมาธิก็เปลี่ยนเป็นปัญญาเมื่อก่อนมีแค่ศรัทธาไงมีแต่ความเชื่อตื้นๆความสุขแต่ก่อนก็คิดว่ามีความสุขพอตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นความสุขที่เกิดจากปัญญาเกิดจากการเห็นแยกเกิดจากวิมุตติเกิดญาณสัจเกิดเป็นนิพพานแล้วผมเปลี่ยนมาหมดแล้วเปลี่ยนถ่ายแต่เราไม่เปลี่ยนนะนี่นับวันก็ยิ่งจมไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะหลุดพ้นได้เหรอชีวิตนี่มันไม่ได้นะชีวิตนี่น้อยเหมือนสมเด็จพระสังฆราชท่านกล่าวแล้วชีวิตนี้น้อยนักนะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วแล้วเราจะมาสนุกสนานเพลิดเพลินเชยชมอยู่กับลูกผัวเมียเหล่าหลานอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มันไม่มีเวลาพอนะหลายๆคนนะมาปฏิบัติธรรมสมณัติแล้วจะสังเกตนะแปลกไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นประสบสำเร็จร่ำรวยขึ้นเป็นอะไรมาปฏิบัติธรรมกับหลวงตาครอบครัวแตกแยกนะแตกแยกผุพังไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็แตกจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องผัวก็แยกจากเมียอะไรแบบนั้นคือเขาไปทำสิ่งที่มันดีขึ้นกว่าเดิมไงอันนี้มันเป็นสมมุตินะฮะลูกแต่ก่อนก็ดูแลดีพอปฏิบัติธรรมนี่ปล่อยวางลูกแล้วแต่มึงได้บาทนี่กูไปทั้งกูเลยเด้เนี่ยเอ้าแม่ผมเกิดมาอะไรเงี้ยเท่าไรเสร็จแล้วแต่มึงเดี๋ยว
ูก็ไปพ่อกูนตัวว่าไม่เห็นทางแล้วก็ไปไปฝึกฝนแหละจะมาอมอยู่กับทุกข์ทำไมชีวิตเนี่ยตื่นมาก็เดินจูงกลมแหละคำว่าไปของใครของมันคือไม่แบกนะไม่แบกไม่ไปแบกเขาเราอยู่เป็นทางทางของเรามีทางเดินคืออริยมรรคไหมคำว่าทางกว้างไกลกับไม่มีคนเดิน คนชอบเดินทางที่คับแคบทางคับแคบเขาเรียกว่าคาราวาสคาราคาราวาสคาราวาสฆ่าล่าฆ่าสร้างมันคาราวาสหรือว่าคฤหัสถะฆ่าล่าฆ่าสร้างคาราวาสอันนี้ปันพชิตปัปพชิตทางที่เป็นหนทางแห่งไสยชนะอันนี้บรรพชิตชนะอันนั้นแพ้ก็แพ้มิจะแพ้ก็แพ้เข้าไปมันหนีบเอาหนีบเอาอยู่เพราะปัญหานั่นพยายามนะตั้งอกตั้งใจสู้ตายมัจจุราชมันมาแล้วผมก็เริ่มหายไปแล้วงอกแล้วขนมันเอาไปกินแล้วฟันก็เริ่มโยกคอนแล้วสังขารร่างกายเนื้อหนังมังสาเริ่มแตกร่นนะมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาความโลภโกรธหลงเกิดทุกวันทุกวันความลังเลสงสัยปรากฏเดี๋ยวนี้เขากำลังจัดยื่นเรื่องน่าจะเป็นเดือนเมษาเดือนนี้แหละเนี่ยว่าให้ข้าราชการเห็นชอบด้วยว่าให้รัฐบาลเห็นชอบเกษียณอายุ65ปีตายเลยสูบาทนี่ไม่ใช่ยุ่งยากนะไอ้พวกที่ติดยึดเนี่ยมันก็โอ้ยดีใจหลายเลยคุณว่าท่านได้ออกเขาสิใส่กูจนตายว่าจะภูมิใจหลายคือมันจะภูมิใจแล้วมันเข้าไปอยู่ในวังวนอันนี้แล้วก็มันไม่ออกไงแต่ก่อนเรายังคิดว่าโอ้ยโยมเกือบจะดีเนาะ60ปียังมาปฏิบัติธรรมก็ยังพอไหวนะยังหลุดออกมาได้แต่ตอนนี้กิเลสเขาจะหลอกให้ทำงานไปอีกนะ5ปี65ปีมันคาดมากปฏิบัติธรรมมันจะไหวตินะสิมายกมือสร้างจังหวะนี่ก็ดีโยมขี้ตะแล่ขึ้นน่ะย่อเอาบ่ได้แล้วนะมันจะสู้ความง่วงได้เหรอมันไม่ได้อัน65ปีออกมาก็ตายพอดีเกษียณตอน65ต่อไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเพราะอะไรเพราะว่าการศึกษาแต่ก่อนเขาทำตั้ง21ปีเป็นแล้วดร.ระวีภาวิไล19ปีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นนะ30ปีเพิ่งจบดร.เพิ่งจะมาทำงานทำงานได้กี่ปีเนี่ยโอ้ย60ปีแล้วหมดสภาพแล้วตอนนี้เขาจะขยายไปอีกอีกหน่อยเขาจะ100ปีค่อยเกษียณเนี่ยคนโง่ก็เลิงล่าล่ะโอ้ยสอบใจหลายเนาะเนี่ยมันอาจจะต่ออายุไปจะ120ปีเนาะกูเนี่ยมันถึงเวลาแล้วโยมอย่าไปหลงภาพที่เขาเขียนให้รีบหนีเถอะหนีเถอะหนีออกจากความคิดเถอะหนีจากอารมณ์ไปฝึกฝนสติสัมปชัญญะอย่าไปเชยชมไหลอยู่กับลูกกับผัวกับเมียกับอะไรต่างวางทิ้งปล่อยวางครอบครัวให้มันแตกล้างไปเลยโอ้หลวงตาสอนแนวใดเนาะนี่เนาะเอาอันไหนมันทุกข์ก็อย่าไปยึดมันหรือมันเนาะมีวัดกับถิ่มโลดห้างมาโลดตัวสิไปอยู่เฮ็ดหยังผมขนเล็บฟันนี่มันหลอกเราอยู่นี่แหละเราก็ติดผมติดขนติดเล็บติดฟันติดหนังอยู่นี่แหละวันๆนึงก็หาเงินเพื่ออันนี้แล้วเนี่ยเพื่อเส้นขนหัวนี่แหละเพื่อ